โธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมาสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกับนมัสการพระคุณเจ้าที่ร่วมเข้าฟังธรรมทุกท่านแล้วก็สวัสดีท่านสมาชิกที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเรียนเจสิกันต่อนะฮะผมมีโพสต์รูปไว้หน้าห้องก็รูปแรกเนี่ยเป็นผังเจสิกซึ่งเจสิกมี52ดวงนะน้อยกว่าจิตที่เราเรียน89 121นะแต่ว่าจิตเจสิก52เนี่ยเขาก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มนะตั้งแต่ข้างบนดูลงมาจากผังเนี่ยเป็นอัญญสมานะเจสิก13ดวงมีสัพพะ7สัพพะจิตตาสาธารณะเจสิก7ดวงซึ่งประกอบในจิตทุกดวงแล้วก็ปกิณกะเจสิก6ดวงนะฮะซึ่งประกอบได้ทั่วไปทั้งจิตที่เป็นอกุศลเป็นอเหตุกะก็ได้หรือเป็นที่เป็นสาเหตุกะพวกโสภณะก็ได้นะครับซึ่งจะมีความพิเศษในกลุ่มนี้ซึ่งเราจะต้องจำให้ได้ว่าเขาประกอบในจิตดวงไหนบ้างเนี่ยวิตกวิจารอธิโมกเนี่ยวิริยะปิติฉันทะกลุ่มถัดมาเป็นอกุศลเจสิก14ดวงอันนี้เป็นเจสิกที่ไม่ดีปรุงแต่งให้เรามีโลภะโทสะหรือโมหะเนี่ยก็จะมีโมจตุกะ4นะกลุ่มของโมหะมีโมหะเป็นหัวหน้ามีอหิริกะอโนตัปปะแล้วก็อุทธัจจะกลุ่มถัดมาคือโลติกะเจสิก3อันนี้เป็นกลุ่มของโลภะก็มีโลภะเป็นหัวหน้านะมีทิฏฐิความเห็นผิดแล้วก็มานะเป็นลูกน้องกลุ่มถัดมาโทจตุกะเจสิก4นะครับมีโทสะเป็นประธานมีอิสามัชฌิยะกุกุจจะเป็นลูกน้องนะแล้วก็กลุ่มถัดมาถีทุกกะเจสิก2ดวงมีถีนะเป็นหัวหน้าแล้วก็มีมิทธะมี2ดวงแล้วก็สุดท้ายวิจิกิจฉาเจสิกความลังเลสงสัยเนี่ยก็มีดวงเดียวประกอบในโมหะมูลจิตดวงที่1วิจิกิจฉาสัมปยุตตจิตนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละดวงเรารู้ว่าเขาประกอบที่ไหนมีคุณสมบัติยังไงอันนี้เมื่อกี้ถึงอกุศลแล้วต่อมากลุ่มสุดท้ายคือโสภณะเจสิก25นะครับมีศรัทธาสติหิริโอตตัปปะอาโลภะอาโทสะตัตตระมัชฌตตาแล้วก็กลุ่มยุคนธรรม6คู่มีปัสสัทธิละหุตะละหุตามุทุตากัมมัญญตาปากุญญตาแล้วก็อุชุกตานะอันนี้เป็นยุคนธรรม6คู่รวมแล้วเนี่ยเป็น19ดวงคือไป7มีศรัทธาสติหิริโอตัปปะอารภะอโทสะแล้วก็ตัตตระมัชตัตตาแล้วก็ยุคคนธรรม6คู่19ดวงนี้เป็นโสภณะสาธารณะเจสิก19ดวงซึ่งประกอบในจิตที่เป็นโสภณะทั้งหมด59หรือ91ดวงนะครับตั้งแต่มหากุศลจิตลงมาถึงโลกุตตรจิต8นะครับก็ไม่ประกอบในอกุศลหรือในเหตุกะนะครับแล้วก็กลุ่มถัดมาเป็นวิรติ3นะครับก็เป็นพวกสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะที่เป็นศีลในองค์มรรคด้วยแล้วก็อัปปมัญญา2นะครับมีกรุณามุทุตาแล้วก็ดวงสุดท้ายดวงนี้ดวงสำคัญนะปัญญาปัญญินทรีย์เพราะว่าปัญญาเนี่ยเป็นยอดที่เราเจริญกุศลทานศีลบารมีก็เพื่อให้ปัญญาเราเต็มรอบนะครับแล้วก็สามารถที่จะกำจัดอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานนะครับก็คือต้องเป็นปัญญาที่ประกอบในมรรคจิตเพราะปัญญามันมีหลายระดับนะตั้งแต่ระดับทานมหากุศลหรือว่ารูปาวจรกุศลแต่ว่าปัญญาที่จะสามารถทำลายอนุสัยกิเลสได้จะต้องเป็นปัญญาในมรรคจิตในโลกุตตรจิตเท่านั้นก็วันนี้เราจะมาเรียนโสภณะต่อนะตัวผังเจสิกเนี่ยรูปที่สองเนี่ยท่านถ้าท่านจำได้จะมีประโยชน์ต่อท่านนะครับเพราะว่า
ถ้าเราจำไม่ได้เวลาเราก็ต้องใช้ผังเราต้องมีผังปรมัตถ์ธรรมคู่เวลาเรียนจะได้เข้าใจแต่ถ้าท่านจำได้ก็ให้ท่องตามนี้นะฮะเขาบอกว่า7 7 6 4 3 4 2 1แล้วก็ไป7ลง6คู่เป็นกลุ่มตัวโสภณะสาธารณะ J69แล้วก็3 2 1ใช่ไหมรวมแล้วก็จะได้52ดวงนะฮะ7 4 7 6นะแล้วก็4 3 4 2 1ไป7ลง6คู่แล้วก็3 2 1อันนี้ก็เป็นผังโครงสร้างของ J6 ทั้ง52ดวงนะครับก็บางท่านฝึกท่องได้ก็ท่องไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเวลาเรียนอาจารย์เทพเน้นความเข้าใจเป็นหลักก่อนนะท่านต้องเข้าใจก่อนส่วนการจำก็ไปฝึกกันและท่านมีเขาเรียกว่า ความสามารถในการจำต่างกันนะครับ แต่ว่าเราทบทวนบ่อยๆมันก็จำได้เองนะทุกทีอันนี้มาเข้าเรื่องของโสภณะจิตเจสิก25เราเรียนไปแล้วตัวที่เป็นศรัทธาสติหิริแล้วก็อตตัปปะนะวันนี้จะขึ้นอาโลภะอาโทสะแล้วก็ตัวตัตตระมัชฌัตตาแล้วก็ยุคคนธรรมด้วยก็ขึ้นอยู่กับเวลาเราจะเลิกประมาณ3ทุ่มนะไม่ดึกเริ่มที่อาโลภะเจสิกนะครับถ้าท่านใดมีหนังสือก็หน้า59นะครับตัวอาโลภะเจสิกเนี่ยว่าเป็นธรรมชาติที่ไม่อยากได้และไม่ยึดติดในอารมณ์เนี่ยแต่ว่าความหมายที่อาจารย์เทพเน้นก็คือต้องเป็นปฏิปักษ์กับโลภะคืออโลภะเจสิกเนี่ยเป็นปฏิปักษ์กับโลภะคือทำให้กำลังของโลภะเนี่ยลดน้อยจนหมดไปแต่ว่าหมดไปเนี่ยที่นี้หมายถึงชั่วขณะนะเพราะว่าไม่สามารถที่ทำให้โลภะหมดไปด้วยอโลภะเพราะอะไรเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องมีปัญญาเจสิกแล้วเอาแค่อโลภะเจสิกก็ไปทำลายโลภะได้แต่จริงเขาทำได้แค่ชั่วขณะเป็นตทังคะปหานเท่านั้นนะฮะต้องให้เจริญไปถึงตัวปัญญาแล้วปัญญาไปกำจัดนะครับเพราะฉะนั้นอโลภะเป็นปฏิปักษ์กับโลภะเจสิกนะฮะคือทำให้กำลังของโลภะลดน้อยลงจนหมดไปชั่วขณะนะครับแล้วเขาเนี่ยคือจิตปกติจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ใช่ไหมอารมณ์พานี้ก็จะเข้าไปรับรู้อารมณ์ที่เป็นอิทธารมณ์หรืออารมณ์ที่ดีนั่นแหละอารมณ์ที่โลภะชอบเนี่ยอิทธารมณ์ เหมือนอย่างที่โลภะชอบแต่เพียงแต่ว่าไม่เข้าไปยึดยินดีหรือติดใจในอารมณ์ด้วยอำนาจของอารมณ์พานี่ที่เป็นปฏิปักษ์ของโลภะนั่นเองดังนั้นความแตกต่างของอโลภะเนี่ยถ้าอโลภะเข้าไปประกอบเนี่ยถึงแม้จะรับรู้อารมณ์ที่เป็นอิทธารมณ์อารมณ์ที่น่ายินดีแต่ว่าเขาไม่ไปยึดติดในอารมณ์เหมือนกับโลภะนะครับแล้วก็อโลภะเนี่ยยังเป็นมูลรากแห่งกุศลธรรมก็คือเป็นอโลภะเหตุด้วยนะครับที่เรารู้ว่าเหตุจะมีเหตุ6ใช่ไหมเหตุที่ไม่ดี3เหตุคือโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุเหตุที่ดีมีอีกมีก็มี3เหมือนกันคืออโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุอโลภะเจสิกเนี่ยเป็นมูลรากของกุศลที่เรียกว่าอโลภะเหตุด้วยนะครับนั้นก็มีความสำคัญทีนี้มาพูดถึงลัคนาที่จตุกะเนี่ยลักษณะ4โดยมีลักษณะเป็นอาทิคือเป็นตัวเริ่มต้นอันแรกคือมีความไม่ยึดไม่ติดอยู่ในอารมณ์เป็นลักษณะหรือว่าไม่คือมีความไม่กำหนัดยินดีในอารมณ์เป็นลักษณะคือไม่ยึดติดหรือไม่กำหนัดยินดีในอารมณ์เป็นลักษณะของเขาแล้วก็มีความไม่หวงแหนหรือว่าไม่มีความไม่หวงแหนเป็นกิจคือหน้าที่ของเขาเนี่ยคือไม่หวงแหนเป็นกิจแล้วก็มีความไม่ยึดมั่นในอารมณ์เป็นผลแล้วก็มีการกระทำในใจต่ออารมณ์อันแยบคายเป็นเหตุใกล้อันนี้คือมีโยนิโสมนสิการนั่นเองงั้นถ้าเรามีโยนิโสมนสิการเนี่ยก็จะเป็นเหตุใกล้ให้เกิด
อโลภะได้นะครับแล้วสภาพของอโลภะเนี่ยที่มีความไม่ติดอยู่ในอารมณ์เนี่ยเป็นลักษณะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนหยาดน้ำที่ไม่ติดอยู่บนใบบัวมีความไม่หวงแหนเป็นกิจเหมือนภิกษุผู้ปล่อยวางมีความไม่ยึดมั่นในอารมณ์เป็นผลเหมือนบุรุษผู้ตกไปในของที่ไม่สะอาดนะครับฉะนั้นคุณธรรมของอโลภะเนี่ยย่อมเป็นปัจจัยแก่ความไม่มีโรคย่อมได้เสพแต่สิ่งที่เป็นสัปปายะนะครับนี้อโลภะเนี่ยยังมีลักษณะที่เป็นเรียกว่ามักน้อยสันโดษหรือว่าตัวที่เป็นจาคะด้วยเพราะว่ามักน้อยเนี่ยถ้าแปลโดยปกติคือไม่มักมากใช่ไหมไม่มักมากหรือมักน้อยนี่คืออะไรก็คือสแสวงหาในทางที่ชอบหรือตามที่มีกำลังกายหรือกำลังทรัพย์ที่มีแหละไม่ทำให้ตนต้องเดือดร้อนเพราะบางคนเนี่ยต้องการเยอะๆได้เงินเยอะๆก็ทำงานหามรุ่งหามค่ำไม่พักผ่อนนั่นคือทำเกินกำลังหรือว่ามีทรัพย์น้อยลงทุนก็ไม่พอต้องไปกู้ยืมมากมายเนี่ยอันนั้นก็อาจจะทำให้ตนเดือดร้อนได้ก็ทำให้พอดีนะครับการในคำว่าสันโดษเนี่ยสันโดษคือพอใจเท่าที่มีที่เป็นแล้วก็ใช้จ่ายตามความจำเป็นด้วยนะไม่ได้ใช้จ่ายตามความอยากบางคนมีเงินแล้วก็ใช้จ่ายตามความอยากซื้อมาแล้วก็มีความยินดีพอใจเล็กน้อยตอนที่ซื้อนะแล้วก็เก็บไปไม่ได้ใช้อันนี้ก็คือว่าใช้ด้วยความอยากไม่ได้ความจำเป็นความจำเป็นคือซื้อมาแล้วต้องเอาไปใช้ไม่ได้ซื้อมาแล้วมาเก็บนะแล้วก็ไม่มีการเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยคนที่มีสันโดษเนี่ยจะไม่ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเอ้คนนี้เขารวยกว่าเราจนกว่าเขาไปเปรียบเทียบเนี่ยก็คือไม่มีความสันโดษเพราะคนไม่ว่าจะรวยเท่าไหร่ถ้าไม่มีความสันโดษก็จะไม่พอถึงแม้มีร้อยล้านไม่สันโดษเขาก็จะไปมองคนที่มากกว่าก็อยากได้มากกว่าฉะนั้นเขาจะไม่มีความสุขเพราะเขามีความต้องการมากขึ้นนะแต่ถ้าคนมีสันโดษไม่ว่าจะมีน้อยมีมากเขาก็จะมีเพียงพอของเขางั้นเราต้องพยายามสันโดษพอใจในสิ่งที่มีแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ทำงานไม่ขยันทำงานนะงานคุณก็ต้องทำตามหน้าที่แหละแต่ว่าพอใจในสิ่งที่มีที่เป็นนั่นเองเราต้องขยันทำงานเพราะว่าพูดทำงานก็ถือได้ทรัพย์มาแต่ต้องทำงานที่สุจริตนะ แล้วก็ได้ทรัพย์มาส่วนจาคะเนี่ยก็คือการสละให้ทานเพื่อละความตนีแต่จาคะในที่นี้จะหมายถึงจาคะที่เป็นเขาเรียกว่ามุตตะจาคะคือสละพ้นสละแล้วไม่ยึดบางคนสละทำทานแล้วก็ยังลองดูว่าอ่ะมุตให้ทานกับพระภิกษุเนี่ยให้จีวรอะไรก็แต่ยังมาติดใจว่าพระภิกษุเอาผ้าของเราไปใช้หรือไม่ใช้หรือไปให้คนอื่นควรเขาเรียกว่าสละไม่ขาดงั้นจาคะที่ถูกต้องจะต้องสละแบบมุตตะจาคะคือสละพ้นตัวไม่ยึดติดแล้วเขาจะไปทำอะไรนั่นเป็นเรื่องของเขาเราสละไปแล้วอันนี้คือจาคะที่ถูกต้องงั้นอโลภะเจตสิกเนี่ยจะประกอบอยู่ในจิตที่เป็นโสภณะทั้งหมด59 91ดวงตั้งแต่มหากุศลและจิตลงมานะแล้วก็รูปาวจรมหากตาจิตด้วยแล้วก็รูปุตตรจิต8หรือ40เนี่ยทั้งหมดก็59หรือ91ดวงที่เป็นโสภณะจิตทั้งหมดอันนี้คือตัวโลภะเจตสิกครับอันแรกอันที่สองโทสะเจตสิกเขาบอกว่าเป็นธรรมชาติที่ไม่ประทุษร้ายอารมณ์นะแต่อาจารย์เทพเน้นว่าต้องเป็นปฏิปักษ์กับโทสะด้วยคือทำให้กำลังของโทสะลดน้อยจนหมดไปแต่ผมบอกว่าอันนี้ก็ต้องเน้นว่าเป็นชั่วขณะเหมือนกันเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยแสดงว่าถ้าเรามีอโทสะเจตสิกแล้วโทสะก็หมดไปได้จริงๆไม่ใช่มันหมดไปชั่วขณะที่เรามีอโทสะเจตสิกประกอบอยู่เพราะว่าไงต้องพึ่งปัญญาปัญญาเป็นตัวที่จะไปตัดได้เด็ดขาดเป็นสมุจเฉทประหาร
นั้นตัวโทสะเจตสิกก็ทำให้โทสะลดน้อยจนหมดไปแต่ว่าชั่วขณะเท่านั้นอาโทสะเดี๋ยวนะฮะอาโทสะตัวนี้ก็เป็นมูลรากของกุศลธรรมนะก็คือตัวที่เป็นอโทสะเหตุนะเป็นเหตุด้วยเหตุที่ดีที่เรียกว่าอโทสะเหตุด้วยนะครับแล้วก็อโทสะนี่มีสภาพธรรมหลายอย่างประกอบในนี้นะคือเป็นทั้งเมตตาขันติอภัยทานเนี่ยดังนั้นเขาจึงไม่เรียกว่าเป็นเมตตาเจตสิกเพราะว่ามันมีทั้งเมตตาขันติอภัยทานอยู่ในอโทสะเราเลยไม่เห็นเจตสิกที่ชื่อว่าเมตตาเจตสิกเนี่ยเพราะว่าเมตตาเขาประกอบอยู่ในอโทสะเจตสิกนี้นะครับมาดูตัวลัคนาที่จตุกะนะฮะเขามีความไม่ดุร้ายหรือมีความไม่แค้นเคืองเป็นลักษณะแล้วก็มีการกำจัดความอาฆาตเป็นกิจหรือกำจัดความเร่าร้อนเป็นกิจหน้าที่ของเขาเนี่ยเขากำจัดหรือความอาฆาตความมุ่งปองร้ายเนี่ยหรือความเร่าร้อนนะครับเป็นกิจของเขาแล้วก็มีความร่มเย็นผ่องใสเป็นเอกนั้นผู้ใดที่มีอโทสะนี่ก็จะมีความร่มเย็นผ่องใสอาจารย์ดีชั้นใดสันติธรรมครับเอาไม่รอท่านครับท่านใดไม่ได้ปิดไมค์คุณทิวาครับปิดไมค์ด้วยครับสันช่วยพิมพ์คำว่าอะไรจาคะที่ถูกต้องให้หน่อยค่ะอ๋อมุตตะจาคะเดี๋ยวนะฮะมุตตะแปลว่ายังไงก็มออุตตอมุตตะแล้วก็จาคะอันนี้ก็เรียกว่าสละได้พ้นนะเพราะว่ามุตตะคือพ้นเนี่ยแล้วก็คำว่าจาคะคือการให้หรือสละได้พ้นส่งไปแล้วนะเดี๋ยวส่งไปห้อง2ด้วยพี่สันขอถามหน่อยครับครับอโทสะเจตสิกที่บอกว่ามีขันติร่วมอยู่นั้นด้วยแล้วขันติมีตัวอื่นร่วมอยู่ด้วยไหมครับขันติที่เป็นองค์ธรรมของขันติทั้งขันติก็ขันติเนี่ยคือความอดทนต่อสิ่งที่ทำให้เจ็บใจหรือเสียใจเนี่ยนะองค์ธรรมก็คืออโทสะเจตสิกนะซึ่งขันติเนี่ยอาจจะมีอารมณ์ที่เป็นอิทธารมณ์ก็ได้แล้วคือถ้าเป็นอิทธารมเนี่ยก็จะมีเป็นถ้าเป็นรับอิทธารมอารมณ์ที่ดีแล้วมีความอดทนนี่จะเป็นอโลภะถ้ารับอนิถารมอารมณ์ที่ไม่ดีแล้วอดทนเนี่ยจะเป็นอโทสะนั้นมีทั้งสองส่วนนะเป็นอโลภะก็ได้อโทสะก็ได้ของขันติเนี่ยผมจะอธิบายให้หมดก็คือว่าเราไปอดทนกับอารมณ์ที่ดีก็เป็นอโลภะอดทนกับอารมณ์ที่ไม่ดีก็เป็นอโทสะจำลองนั้นมันหนาวอ่ะสิคุณตุ้มปิดไมค์ด้วยครับเดี๋ยวต่อนะฮะเมื่อกี้ลัคนาที่จตุกะนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยขันติเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะมีความคือความอดทนต่อสิ่งที่ทำให้เจ็บใจเสียใจเนี่ยองค์ธรรมปกติก็คืออโทสะนั่นแหละแต่ว่ามองในแง่ของอารมณ์ที่เขารับถ้าเขารับทนต่ออารมณ์ที่เป็นอิทธารมณ์อารมณ์ที่ดีเนี่ยอาจจะเป็นก็คือองค์ธรรมเป็นอโทสะได้แต่ถ้าอดทนต่ออารมณ์ที่เป็นอนิถารมณ์อารมณ์ที่ไม่ดีก็จะเป็นอโทสะนะครับคำว่าไอ้ตัวอโทสะเจตสิกเนี่ยมีอารมณ์เป็นปกติเนี่ยมีอารมณ์เป็นอนิถารมณ์ที่เคยประสบมาก่อนแต่ตอนเนี้ยเขามีอโทสะเจตสิกแล้วเนี่ยก็ทำให้ไม่เกิดโทสะได้นะครับแล้วก็อโทสะเจตสิกนี้เกิดกับโสภณะจิต59 91ดวงเหมือนกันนะครับเมตตาก็เป็นธรรมในอโทสะเจตสิกเหมือนกันนะคือความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขนะครับตัวขันติเมื่อกี้บอกไปเนี่ยขันติโดยปกติเขาจะมี3ประการนะอันแรกคือความอดทนต่ออำนาจของอำนาจความอดกลั้นเช่นถูกด่าถูกว่าก็ไ
ก็ไม่ด่าตอบไม่กดตอบมีความอดทนอดกั้นไว้ได้อันนี้เป็นอันที่หนึ่งภาษาบาลีเขาเรียกตีติขาขันตินะอันที่สองความอดทนที่เป็นเครื่องเผากิเลสให้เร่าร้อนและเหือดแห้งไปที่เรียกว่าตบะนั่นเองนะครับอันที่สามความอดทนอย่างหนักแน่นจนสามารถยังกิเลสทั้งหลายให้สงบระงับได้อันนี้เรียกว่าอธิวาสนะขันติเนี่ยอาจารย์เทพเคยพูดคำนี้นะอธิวาสนะขันติเป็นความอดทนอย่างหนักแน่นจนสามารถยังกิเลสทั้งหลายให้สงบระงับได้เราหมายเอาตัวนี้เลยนะอธิวาสนะขันติเนี่ยเขียนได้เดี๋ยวลองเขียนให้ดูนะอธิวาสนะขันติอธิวาสนะขันติเนี่ยเป็นขันติที่หนักแน่นจนสามารถยังกิเลสทั้งหลายให้สงบระงับได้ข้อ2อะไรนะคะข้อ2เหรอภาษาบาลีเค้าเรียกตัปปะขันติพอดีผมไม่ได้พิมพ์ไว้นะเดี๋ยวตัปปะขันติตัปปะขันตินี่เป็นความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสให้เร่าร้อนและเหือดแห้งไปที่เรียกว่าตบะนั่นเองอันนี้ตบะขันติอันแรกคือความอดกั้นทั่วๆไปนะเช่นมีเขาด่าเราเพราะว่าเราอดทนไม่โต้ตอบไม่โกรธเนี่ยอันนี้เป็นตบะปกติเป็นความพฤติขันติปกติที่เรียกว่าตีติขาขันติแต่ในหนังสือเราไม่ได้มีนะผมอันนี้เป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาไม่ก็จะมีขันติอันแรกคือขันติทั่วๆไปนะเขาด่าเราเราก็ไม่ด่าตอบไม่โกรธอันที่สองเป็นตบะเลยระดับตบะคือความอดทนเผาเกลียดให้เล่าร้อนเหือดแห้งอันที่สามนี่ความอดทนอยากหนักแน่นจนสามารถยังกิเลสทั้งหลายให้สงบระงับได้เรียกว่าอธิวาสนะขันตินะครับนี่ผมมีส่งไปห้องสองแต่ว่าขันติก็มีอานิสงส์นะฮะอานิสงส์ของเขาเนี่ยมี5ประการด้วยกันคือเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของบุคคลเป็นอันมากอันที่สองเป็นผู้ไม่มากด้วยเวรอันที่สามเป็นผู้ไม่มากด้วยโทษอันที่สี่เป็นผู้ไม่หลงทำกาลกิริยาคือไม่หลงตายเพราะการหลงตายนี่คือการที่เราเคยทำบาปกรรมไว้บ่อยๆเนี่ยจนจะมาปรากฏให้เห็นใกล้ตายเนี่ยก็จะเกิดความสะดุ้งหวาดกลัวจิตไม่ปกติเพ้อไปหลงไปมีอาการแปลกๆอันนี้ก็เรียกว่าหลงตายอันที่5คือเป็นผู้ที่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นั้นผู้ที่ฝึกขันติไว้ดีเนี่ยก็จะมีสุคติเป็นโลกสวรรค์ได้นะครับเพราะว่าจิตเขาเป็นกุศลไงแล้วตีติขานี่คืออะไรคะตีติขานี่เป็นความอดทนด้วยอำนาจของความอดกั้นปกตินะเช่นเราถูกด่าถูกว่าเราก็ไม่ด่าตอบไม่โกรธอย่างเงี้ยมีความอดกั้นปกติที่เราทำได้นะแต่ว่าถ้าเป็นตบะนี่กับเป็นอธิวาสนะขันติจะเป็นระดับที่สูงขึ้นทีนี้เมตตาเนี่ยการเจริญเมตตานี่ก็มีส่วนดีนะบางคนนี่ฝึกเมตตาเพราะเมตตานี่คือปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขมีการแผ่เมตตากันเมตตาก็จะมีอานิสงส์นะ11ประการผมมีให้ดูท่านที่เดี๋ยวนะเมตตาอานิสงส์ของเมตตาท่านดูตามนะอันแรกคือหลับก็เป็นสุขนะผู้ที่มีเมตตาเนี่ยเจริญเมตตาบ่อยๆตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายอาจารย์อยู่หน้าไหนคะผมไม่มีท่านต้องดูนะห้องอันนี้เป็น
ถ้าตัวอาโทสะอยู่หน้า60อะครับแต่ว่าผมมีสอบมีพูดเพิ่มให้เข้าไปตัวเมตตากับอานิสงส์ของเมตตานะอันแรกคือหลับเป็นสุขผมพูดไว้หน้าห้องนะครับตื่นก็เป็นสุขนะไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอามนุษย์ทั้งหลายด้วยเทวดาทั้งหลายย่อมรักษาคุ้มครองนะไฟยาพิษสัตวุธย่อมไม่ถูกต้องไม่ก้ำกลายมีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเร็วมีสีหน้าผ่องใสน่าดูไม่หลงทำการกิริยาคือไม่หลงตายนะเหมือนของตัวขันติเลยแล้วก็เมื่อยังไม่แทงตลอดทำอันยิ่งคือนิพพานเนี่ยก็ย่อมเข้าถึงพรหมโลกคือเกิดในพรหมโลกได้อันนี้ข้อหมายเอาการเจริญเมตตาเนี่ยที่จะให้ได้อานิสงส์แบบนี้จะต้องทำจิตให้เป็นสมาธิทั้ง3ระดับคณิกะบ้างหรืออุปจารสมาธิบ้างหรือเข้าถึงอัปปนาเลยตามลำดับนะครับ ซึ่งจะมีบางท่านเคยได้ยินคำว่าเมตตาเจโตวิมุตติซึ่งหมายถึงการอบรมเจริญเมตตาจนจิตสงบถึงขั้นอัปปนาสมาธิเลยนะ เป็นฌานจิตตั้งแต่ฌานที่1ถึงฌานที่4เนี่ยไม่ใช่กามาวจรจิตที่เป็นคณิกะสมาธิจิตจะต้องสงบระงับจากนิวรณ์แล้วก็แผ่ความหวังดีแผ่ความปรารถนาดีไปทุกทิศทุกทางโดยไม่เลือกบุคคลไม่เจาะจงไม่เว้นใครๆอันนี้เป็นเมตตาที่มีกำลังก็เรียกว่าเมตตาเจโตวิมุตตินะครับนั้นท่านที่จะทำได้ถึงอันนี้ต้องเข้าถึงฌานจิตที่อาศัยเมตตาตัวเป็นตัวกรรมฐานนี่แหละอันนี้ก็ในหนังสือก็จะมีบอกว่านะสภาพของอาโทสะเนี่ยมีความไม่ดุร้ายหรือไม่มีความเกลี้ยกล่อมเป็นลักษณะนะเปรียบเหมือนมิตรผู้อนุบาลช่วยเหลือมีการกำจัดความอาฆาตหรือกำจัดความเร่าร้อนเป็นกิจเปรียบเหมือนกลิ่นจันทร์หอมมีความร่มเย็นเป็นผลแล้วก็เปรียบเหมือนแสงจันทร์วันเพ็ญฉะนั้นคุณธรรมของอาโทสะนี้ย่อมเป็นปัจจัยแก่ความหนุ่มสาวเพราะคนที่ไม่โกรธเนี่ยไม่ถูกไฟหรือโทสะแผดเผาให้หนังเหี่ยวย่นเป็นริ้วรอยและให้ผมงอกย่อมยังความเป็นหนุ่มเป็นสาวให้อยู่ได้นานๆเพราะนั้นเนี่ยท่านใดที่มักโกรธเนี่ยนะโกรธบ่อยๆเนี่ยจะสังเกตว่าผมจะงอกเร็วนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ท่านเกิดโทสะเนี่ยมันจะเผาท่านมันจะเผาคนที่โกรธก่อนตรงหัตถยวัตถุเนี่ยเพราะว่าโทสะมลจิตจะเกิดที่หัตถยวัตถุเขาจะเผาหัตถยวัตถุก่อนร่างกายของคนที่โกรธก็จะสังเกตได้น่าจะแดงก่ำเนี่ยอุณหภูมิจะสูงขึ้นเนี่ยคือไฟโทสะที่เผาทำให้ผิวหนังเกี่ยวย่นแล้วก็ผมงอกได้เร็วเพราะฉะนั้นถ้าท่านละโทสะได้ทำให้จิตสงบเย็นเนี่ยท่านก็จะมีเป็นหนุ่มเป็นสาวคงความเป็นหนุ่มสาวได้นานขึ้นแล้วก็ผมก็จะไม่งอกช้าก็ไม่งอกช้ากว่าคนที่มีโทสะบ่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของผู้ที่มีอโทสะเจตสิกนะครับส่วนข้างล่างขันติกับเมตตามีกี่กล่าวแล้วครับกล่าวแล้วว่าขันตินี่คือความอดทนต่อเหตุที่ทำให้เจ็บใจแล้วก็เมตตาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขนะก็อันนี้ก็เป็นองค์ธรรมของอัตโทสะเจสิกนั่นแหละนะครับซึ่งจริงๆมีตัวอภัยทานด้วยนะคือเราสามารถให้อภัยทานคนอื่นได้ครับจังครับขออนุญาตถามครับครับคุณพิทักษ์เชิญครับกรณีของเจตสิกที่เป็นปรปักษ์กันก็คือโลภะกับอโลภะแล้วก็โทสะกับอโทสะเนี่ยครับการทำงานของเจตสิกสองคู่นี้คือมันเกิดเป็นตามลำดับแม่อย่างเช่นกรณีของโลภะเนี่ยก่อนที่อโลภะจะทำงานก็คือจะต้องเกิดโลภะเจตสิกก่อนแล้วก็ถูกระงับด้วยอโลภะเจตสิกตาม
หรือว่ามาทำงานอิสระกันไม่เกี่ยวข้องกันปกติเขาแยกกันนะแยกกันทำงานแล้วว่ามันเกิดได้ทีละสภาวะนะในจิตที่จิตของเราเนี่ยรับรู้ได้ทีละอารมณ์เนี่ยมันทุกครั้งถ้าเมื่อไหร่มีโลภะเจตสิกเข้าไปประกอบท่านจะได้จิตที่เป็นโลภะมูลจิตใช่ไหมแต่เมื่อไหร่อาโทสะไปประกอบในจิตก็จะได้เป็นจิตที่เป็นโสภณะจิตทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขาจะประกอบคนละเวลาคนละขณะจิตของเราโดยปกติเนี่ยรับอาโทสะรับโทสะกับรับใช่ไหมรับโลภะกับโทสะประจำอยู่แล้วสังเกตนะตอนที่รับอารมณ์เข้ามาเนี่ยเราจะมีความพอใจกับไม่พอใจเป็นหลักพอใจนี่คือตัวโลภะนี่แหละไม่พอใจคือโทสะโดยที่ไอ้โมหะหรือว่าอวิชชาเนี่ยเป็นเบื้องหลังคือกรณีที่เราเฉยๆเนี่ยเฉยๆถ้าเฉยๆแบบไม่มีสติสัมปชัญญะนี่ก็เรียกว่ามีโมหะอยู่เพราะฉะนั้นจิตของเราจะเป็นแบบเนี่ยไม่โลภะก็โทสะถ้าเฉยๆก็คือโมหะเฉยๆโดยที่ไม่มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวนะก็จะเป็นโมหะงั้นเราจะชินกับโลภะกับโทสะเป็นหลักแต่เมื่อไหร่เรามีอาโลภะขึ้นมาหรืออาโทสะขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเป็นจิตที่เป็นโสภณะที่ไม่ใช่โลภะหรือโทสะมันเกิดคนละขณะครับแล้วเราต้องแทนที่ส่วนที่ดีคือตัวอาโลภะอาโทสะเพราะจิตเราโดยปกติจะเป็นโลภะกับโทสะสังเกตดูนะเดี๋ยวเจอสิ่งที่ชอบใจก็จะสิ่งที่สวยงามอย่างรูปภาพที่ดีเราก็จะชอบไม่ดีเราก็ไม่ชอบมันก็เป็นโลภะกับโทสะได้ยินเสียงที่ดีก็ชอบคนสรรเสริญเราอย่างนี้ชมเราแต่ถ้าคนด่าเราไม่ชอบก็เป็นโทสะมันจะเป็นอย่างเงี้ยโลภะโทสะโลภะโทสะเป็นหลักแต่เมื่อไหร่เรามีสติสัมปชัญญะมีอะไรพวกเนี้ยมันก็จะทำให้มีส่วนที่เป็นเจตสิกที่ดีประกอบเข้ามาครับขออนุญาตถามต่อนะครับครับกรณีที่สมมติว่าเรากำลังโมโหนะฮะเริ่มโมโหเนี่ยก็คือตอนนี้เราก็เป็นโทสะเจตสิกใช่ใช่อันนี้ถ้าเราคิดไม่ได้ก็คือโมโหจนมาทั้งเรื่องโมโหแต่ถ้าเกิดเราคิดได้ไอ้จังหวะที่เราคิดได้ตอนนี้ก็เป็นอัตโทสะเจตสิกมาทำงานคือมันไม่ได้คิดได้หรอกเราต้องมีสติ สติมันจะมาตัวเป็นตัวเตือนเราแต่เมื่อไหร่ถ้าเราไม่มีสติมันก็จะไหลไปตามอารมณ์เลยคือไปด่าไปชั่วร้ายอารมณ์เขาแต่เมื่อไหร่เรารู้ตัวคือมีสติเนี่ยก็เริ่มรู้ตัวแล้วไม่ใช่ใช้การคิดนะครับต้องรู้ตัวคือสติขอย้อนนิดนึงครับกรณีของอโลภะกับอโทสะเนี่ยไอตัวเหตุได้คือโยนิโสนมัสการก็คือความคิดได้ใช่ไหมฮะที่จะทำให้มันเกิดความคิดทำกระทำในใจโดยแยบคายคำว่าโยนิโสเนี่ยจะเป็นที่เราเรียนนะโยนิโสเนี่ยเกิดในจิตที่ชื่อว่ามโนทวารวชนะจิตเนี่ยตอนที่เขาจะตัดสินว่าจะมีชวนะหรือไม่ชวนะเนี่ยนะจิตดวงนี้ที่เป็นชื่อว่ามโนทวารวชนะจิตเนี่ยทำหน้าที่โวทัพพนะเนี่ยเขานอกจากจะตัดสินว่าจะมีชวนะให้เกิดหรือเปล่าเพื่อเสพอารมณ์เขายังทำหน้าที่โยนิโสมนสิการด้วยนะโยนิโสมนสิการเนี่ยไม่ใช่ตัวปัญญาแต่เป็นตัวความคุ้นเคยในการที่เขาตัดสินอารมณ์ที่เป็นกุศลบ่อยๆเนี่ยครับมันคุณต้องมีความคุ้นเคยโยนิโสนี่เป็นความคิดในใจโดยแยบคายเกิดจากความคุ้นเคยที่ทำกุศลบ่อยๆครับครับผมขอบคุณครับครับสาธุครับมันเราต้องสั่งสมความคุ้นเคยที่ดีเป็นกุศลบ่อยๆโยนิโสก็จะเกิดขึ้นมาเวลาจะเกิดรับชวนะรับเสพอารมณ์เนี่ยมันจะมีความคุ้นเคยเนี่ยเป็นตัวช่วยแต่เรามีความคุ้นเคยที่ไม่ดีคืออายุนิโสมันก็จะตัดสินเป็นอายุนิโสคือไหลไปตามกิเลสดังนั้นพวกเราจะมีความคุ้นเคยเป็นอกุศลซะเยอะก็จะมีอายุนิโสเยอะแต่เมื่อไหร่เรามีความคุ้นเคยที่ดีมันจะเป็นโยนิโสนะครับความชำนาญของการไอตัวจิตที่เป็นมโนทวารวชนะจิตเนี่ยเขาจะชำนาญในทางที่ดีเขาจะตัดสินในทางที่ดีด้วยอันนั้นคือเราต้องความชำนาญที่เกิดก็ต้องมีการเสริมปัญญาที่เราเรียนรู้พระอภิธรรมหรือเรียนธรรมะต่างๆ
เราถึงจะตัดสินในทางที่ถูกที่ควรเป็นกุศลบ่อยๆแล้วมันจะจำความคุ้นเคยนี้ไว้ครับโอเคนะฮะอาจารย์ขออนุญาตถามหน่อยครับคุณแดงพอดีเราเรื่องอโลภะอย่างเงี้ยนะคะของที่เราได้มายากเราก็รู้สึกว่าหวงแหนมากแล้วก็ใช่เราก็รู้ว่าเราควรจะแบ่งปันซึ่งตรงเนี้ยสติมันก็เข้ามาเตือนเราว่าการแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีเป็นเมตตาเพราะว่าของมันหามายากแล้วคนอื่นก็คงจะอยากได้ด้วยใช่ไหมคะแต่เราก็ยังมีความละโมบมากทีนี้ก็เกิดความคิดว่าเราบาปไหมที่แบ่งให้น้อยนิดนึงแล้วเอาของเราไว้60ให้คนอื่น20แบบนี้ค่ะไม่บาปแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันไม่เปิดแบบ 100% ไงยังมีความตนีอยู่นั่นเองก็เราก็ได้บุญตามสัดส่วนนั่นแหละคนที่เหมือนกับที่เป็นจาคะที่มันบอกมุตตะจาคะนี่เขาสละแบบพ้นแต่เราก็คือตามเหตุปัจจัยมันต้องใช้ปัญญาด้วยนะไม่ใช่มี100ก็ให้100นะเพราะว่ามันต้องมีปัญญาประกอบว่าเอ้ยเรามีเท่านี้ก็แบ่งปันตามสัดส่วนเพราะเราต้องใช้ของเราด้วยส่วนนึงถูกป่ะอันนี้คือมีปัญญาประกอบแล้วก็ให้ไปตามเหตุสมควรนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะครับไม่ใช่ให้ร้อยมีร้อยให้ร้อยนี่เจ๊งเลยนะแล้วไม่ต้องกินต้องใช้มีบางสำนักนี่บอกบุญยิ่งให้เยอะก็ได้เยอะให้หมดเลยแล้วทำไงอ่ะไม่มีเงินเพราะเราต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยศรัทธาต้องประกอบด้วยปัญญามันถึงจะไม่งมงายครับโอเคนะฮะต่อไปเจสิกดวงต่อไปนี่คือตัตตระมัชตัตตา อันนี้เป็นธรรมชาติที่ทำให้จิตและเจสิกสม่ำเสมอในกิจการของตนไม่โดยไม่ยิ่งหย่อนเนี่ยโดยไม่ยิ่งหย่อนคือเป็นกลางไม่ลำเอียงคำว่าเป็นกลางคือไม่มีอคติสี่นะแล้วก็ไม่ยิ่งหย่อนที่จะในแง่ของการอินทรีย์นี่คืออินทรีย์5นะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยก็จะมีการปรับอินทรีย์ให้สมดุลนะครับแล้วก็ยังเป็นอุเบกขาในพรหมวิหารด้วยแล้วก็อุเบกขาในสัมโพชฌงค์ในโพชฌงค์ด้วยนะครับเพราะนั้นมีองค์ธรรมหลายตัวในตัตตระมัชตัตตาเนี่ยเขาจึงไม่เรียกว่าอุเบกขาเจตสิกนะครับอันนี้ตัตตระมัชตัตตาเนี่ยเป็นกลางไม่ลำเอียงในอคติทั้ง4เนี่ยเดี๋ยวนะก่อนอื่นเรามาดูลักษณะที่จตุกะเขาก่อนเนี่ยในหนังสือหน้าอะไร61นะเขามีการทำจิตและเจสิกให้เป็นไปสม่ำเสมอเป็นลักษณะนะแล้วก็มีการห้ามจิตและเจสิกไม่ยิ่งหย่อนเป็นกิจหรือมีการตัดขาดการตกไปในความยิ่งและหย่อนของจิตและเจสิกเป็นกิจเป็นหน้าที่เขาแล้วก็มีความฉลาดเป็นกลางโดยเพ่งเฉยต่อจิตและเจสิกเป็นผลยังมีความเป็นกลางแล้วก็มีสัมปยุตธรรมเป็นเหตุใกล้ก็คือตัวจิตและเจสิกที่ประกอบกับเขาเนี่ยเป็นเหตุใกล้งั้นตัวตัตตระมัชตัตตาเจสิกเนี่ยเป็นตัวกลางที่ทำให้จิตและเจสิกที่เกิดขึ้นเนี่ยพร้อมกันในขณะนั้นเนี่ยทำกิจของตนโดยสม่ำเสมอเปรียบเสมือนสารถีผู้วางเฉยต่อม้าอาชาไนที่วิ่งเรียบไปฉะนั้นเนี่ยเพื่อม้าอาชาไนเมื่อเขาเป็นสารถีม้าเขาวิ่งไปได้สปีดที่ดีแล้วเขาก็จะวางเฉยนะครับแต่เมื่อไหร่เขาไม่สมดุลก็จะมีการปรับนะครับทีนี้คำว่าอคติเนี่ยมันมี4อย่างนะก็เรียกว่าอคติ4หมายถึงความลำเอียงหรือความไม่เที่ยงธรรม4ประการเนี่ยคืออันที่1เขาเรียกว่าฉันทาคติคือมีความลำเอียงเพราะรักนะครับอันที่2โทสาคติมีความลำเอียงเพราะโกรธนะครับแล้วก็3โมหาคตินะมีความลำเอียงเพราะโง่หรือหูเบาไปเชื่อคนอื่นไม่ได้ตรวจสอบให้ดีก็เชื่อเนี่ยก็เรียกว่าโมหาคติแล้วก็พยาคติความลำเอียงเพราะกลัวภัยเนี่ยเพราะกลัวภัยโดนข่มขู่ว่าถ้าไปบอกความจริงคนนู้นคนนี้แล้วจะทำร้ายครอบครัวเราเงี้ยเรากลัวเราก็จะพูด
อาจจะต้องพูดปดเนี่ยเพื่อให้คุณกับคนนั้นมิฉะนั้นแล้วเขาก็จะทำลายเราอะไรเงี้ยทำลายครอบครัวอันนี้ก็เป็นความลำเอียง4ประการซึ่งปุถุชนทั่วไปก็มีนะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่นะผู้ที่จะละได้คือต้องเป็นโสดาบันเท่านั้นท่านจะละอคติทั้ง4ได้นะครับทีนี้ตัวอุเบกขาที่บอกว่าประกอบในพรหมวิหารหรือว่าเป็นอุเบกขาในสัมโพชงก็ใช้ก็องค์ธรรมก็คือตัวตัตตรมัชฌตตาเนี่ยนะฮะแต่เขามีความแตกต่างกันคืออุเบกขาในพรหมวิหารเนี่ยก็เป็นการวางเฉยในอารมณ์ทั้งหลายโดยความเป็นมัชฌัตตะสัตวบัญญัติคือเป็นสัตว์กลางๆเนี่ยนะก็เลยไม่มีความยินดีหรือยินร้ายในสัตว์ทั้งหลายอันนี้เป็นอุเบกขาพรหมวิหารส่วนอุเบกขาสัมโพชฌงค์เนี่ยเป็นการที่เราคอยประคองสัมปยุตธรรมคือจิตและเจตสิกไม่ให้ตกไปในข่ายของ อภิชฌาคือโลภะหรือโทมนัสที่เป็นโทสะเนี่ยในขณะที่เราเจริญสติวิปัสสนานะจนปัญญาญาณมีความเจริญมากๆเนี่ยก็จะสามารถเป็นองค์ที่ทำให้ตรัสรู้อริยสัจ4ได้ทำให้การทำหน้าที่ขององค์มรรคต่างๆมีความสม่ำเสมออันนี้ก็จะเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์นะครับส่วนตัวที่เป็นตัตตระที่ทำหน้าที่เป็นตัวปรับอินทรีย์5ให้สม่ำเสมอเนี่ยที่บอกไปมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาถ้ามากไปก็จะงมงายได้เพราะฉะนั้นศรัทธาจะต้องคุมด้วยปัญญาแต่ปัญญาที่มีมากไปก็จะเป็นพวกหัวดื้อหรือมีมานะเพราะเขารู้มากเขาไม่เชื่อใครเขาเอาเขาเป็นใหญ่เพราะเขาคิดว่าเขาเก่งที่สุดแหละงั้นถ้าปัญญาเยอะไปขาดศรัทธาประกอบเนี่ยก็จะเป็นพวกหัวดื้อมีมานะแต่ศรัทธาถ้ามากเกินไปไม่มีปัญญาประกอบก็จะงมงายเชื่อทุกอย่างเลยนะครับวิริยะเนี่ยถ้ามากไปก็จะฟุ้งซ่านแล้วก็มีความเพียรมากเขาก็เพียรแต่มากไปไม่สมดุลต้องมีสมาธิเกิดให้เกิดสมดุลสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตเนี่ยนะแต่ถ้ามากเกินไปก็จะเกียจคร้านไม่อยากทำอะไรเพราะว่าสมาธิต้องมีวิริยะประกอบด้วยนะครับแต่ตัวสติเนี่ยที่เป็นอินทรีย์ที่เขาบอกว่ามีมากเท่าไหร่ยิ่งดีสติแต่ตัวศรัทธากับปัญญาต้องสมดุลวิริยะสมาธิก็ต้องสมดุลนะครับส่วนสติยิ่งมากยิ่งดีเพราะสติเป็นธรรมที่เกื้อกูลกับธรรมทั้งหลายนะครับเราถึงต้องเจริญสติให้เกิดขึ้นนะครับคือการระลึกตัวในอิริยาบถต่างๆนะเคลื่อนไหวเราต้องรู้ตัวหรือว่าจิตนึกคิดอะไรก็ให้รู้ถ้าเรามีสติที่มีกำลังเข้มแข็งเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากก็สามารถกันกระแสของกิเลสที่จะเข้ามาพอสติกันปุ๊บปัญญาที่เราสั่งสมไว้จะเป็นตัวตัดละกิเลสนะมันสติกับปัญญาปกติควรจะมาคู่กันนะฮะแต่ก็บางคนมีแต่สติไม่มีปัญญาก็ได้แต่เมื่อไหร่มีปัญญาสติต้องมาด้วยเพราะสติเป็นเบื้องต้นปัญญาถึงประกอบแต่ถ้ามีสติอาจจะมีปัญญาก็ได้นะครับแต่ว่าไงต้องเจริญสติให้เกิดก่อนนั้นสติเป็นสิ่งที่สำคัญท่านจะต้องฝึกสติสัมปชัญญะให้ได้แล้วก็ไปเจอสติปัฏฐาน4อย่างที่พระอาจารย์จูเกียรติสอนนวลพระหัตถ์เนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์แล้วสติสำคัญเพราะว่าเขาเป็นโสภณะเจตสิกทำให้จิตเราเป็นกุศลเมื่อไหร่ที่คุณมีสตินั่นแหละจิตคุณเป็นกุศลถ้าต้องจุติหรือตายไปจิตที่เป็นกุศลก็จะพาทำให้เราไปสู่สุคติได้นะครับส่วนใหญ่จะหลงตายคือนะครับท่านใดมีคำถามเหรออาจารย์คะรบกวนถามนิดนึงนะคะว่าอินทรีย์5ที่ให้สม่ำเสมอนี่คือเกิดในจิตดวงเดียวกันใช่ไหมคะไม่ใช่จิตหลายดวงคือจิตดวงเดียวกันที่มีอินทรีย์ห้าใช่ขึ้นมาเนี่ยอั
ายเป็นสม่ำเสมอใช่เพราะถ้าได้ดูเอซีห้านี่คือเจสิกห้าดวงป่ะเนี่ยศรัทธาก็คือศรัทธาเจสิกนะปัญญาคือตัวปัญญาเจสิกวิริยะก็คือตัววิริยะเจสิกสมาธิคือเอกคตาเจสิกสติก็คือตัวสติเจสิกนั้นมันต้องสมดุลเพราะจิตเพราะเจสิกพวกนี้ประกอบในจิตพร้อมกันอยู่แล้วยกเว้นวิริยะนี่จะเป็นอัญญะก็จะเกิดแล้วแต่ว่าเรามีความเพียรหรือเปล่าแต่ถ้าตัวศรัทธาปัญญากับสตินี่จะต้องเกิดพร้อมกันเอกสมาธิเอกคตากับวิริยะนี่ไม่แน่เพราะเขาเป็นปกิณกะเป็นอัญญสมานะเจสิกซึ่งประกอบได้ทั้งกุศลและอกุศลครับแต่เกิดในจิตดวงเดียวกันครับครับเจนคะขออนุญาตถามเรียนถามนิดนึงค่ะตรงที่เป็นจิตนะคะเป็นจิตของตัตตานะคะตัตตามชตตาที่มีการห้ามจิตและเจตสิกไม่ยิ่งหย่อนกับการตรงนี้อาจารย์กล่าวถึงเรื่องของอุเบกขาอยากฟังอีกนิดนึงค่ะว่ายังไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะก็เขาตัวตัตตมัชฌตตาเนี่ยเป็นการธรรมชาติที่เป็นกลางในสัมปยุตธรรมนะที่เกิดพร้อมกับตนไม่ว่าจะเป็นจิตหรือเจตสิกที่ประกอบอยู่เนี่ยตัวตัตตมัชฌตตาก็จะทำให้สัมปยุตธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความเป็นกลางไม่ยิ่งไม่หย่อนต่อกันตามหน้าที่ที่เขาทำอยู่นะค่ะครับแล้วเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าลักษณะเนี้ยเป็นลักษณะของอุเบกขาซึ่งเป็นการวางเฉยคือแบบเป็นกลางใช่อันนี้เปล่าคะตรงนี้หรือเปล่าคะเป็นใช่เขาที่เขามีตัวตัตตมัชฌตาเนี่ยก็มีหน้าที่หลายอย่างเขามีความเป็นกลางคือไม่มีอคติใช่ไหมเป็นตัวที่ปรับอินทรีย์ไม่ให้ยิ่งไม่หย่อนแล้วก็เป็นทั้งอุเบกขาในพรหมวิหารและอุเบกขาในสัมโพชฌงค์ด้วยนะครับอ๋อค่ะค่ะอุเบกขาในพรหมวิหารกับในสัมโพชฌงค์นะคะใช่แต่ไม่ใช่อุเบกขาเวทนานะตัวตัตตมัชฌตาไม่ใช่เวทนาเจตสิกมันคนละตัวกันงั้นอุเบกขาในที่ความเป็นกลางในสัมปยุตธรรมไม่ใช่เวทนาจะไปปนกับเวทนาเป็นกลางในสัมปยุตธรรมใช่ที่ทำให้ธรรมนั้นมีความไม่ยิ่งไม่หย่อนกันใช่ก็ค่ะค่ะค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะซึ่งอาจารย์คะก็คือไม่ยินดีไม่ยินร้ายนั่นคือเวทนาใช่ไหมคะแต่จะแล้วมันชัตตานี่ก็คืออุเบกขาเวทนาคือวางคือเฉยเฉยอารมณ์เฉยเฉยใช่ไหมอันนั้นคือเวทนาที่เป็นอุเบกขาแต่คำว่าตัตตมัชฌตาความเป็นกลางเนี่ยเหมือนกับกรณีของพระอรหันต์เนี่ยสไลด์อันสุดท้ายมั้งที่ผมโพสต์ไปเขาเรียกว่าชะลังคะเนี่ยเขาเรียกชะลังคู่เบกขาความวางเฉยในอารมณ์6อันเป็นของพระอรหันต์อันนี้ก็เป็นอุเบกขาในตัตตมัชฌตาด้วยนะคือพระอรหันต์เนี่ยถ้าผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยท่านจะวางเฉยกับอารมณ์6ที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยท่านจะไม่ทำให้เกิดเป็นโลภะหรือโทสะคือไม่มีความยินดีหรือยินร้ายแต่ท่านมีสติสัมปชัญญะที่รับผัสสะหรืออารมณ์เข้ามาแล้วก็วางเฉยอันนี้เขาเรียกว่าชะลังคู่เบกขาอุเบกขาคือวางเฉยในอารมณ์ทั้ง6นั่นก็คือการทำอินทรีย์สังวรใช่ไหมคะเพราะว่าอารมณ์ที่เข้ามากระทบบางทีก็เกิดเป็นอภิชาบางทีก็เกิดมาเป็นโทมนัสเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอินทรีย์สังวรก็เกิดเป็นตัตตมัชฌตาก็คือไม่ยินดีไม่ยินร้ายใช่แต่ว่าระดับอุบวางเฉยตัวนั้นเราเป็นการฝึกยังไม่เข้าถึงตัวที่เป็นฉะลังคู่เบกขานะเพราะว่าฉะลังคู่เบกขาได้เป็นของพระอรหันต์เลยคือท่านรับมาท่านก็วางเฉยเป็นอัตโนมัติแต่ของพวกเราเนี่ยยังมีความที่ว่ายังไม่สม่ำเสมออ่ะก็เลยเป็นการขั้นฝึกอินทรียสังวรเพราะเราไม่สามารถทำได้ทุกผัสสะที่เกิดเข้ามาแต่ของพระอรหันต์ท่านทำได้ทุกอารมณ์ที่เข้ามาอันนี้คือความแตกต่างขอบคุณค่ะเพราะเราก็ฝึกไปอินทรียสังวรเนี่ยรับผัสสะมาแล้วก็ต้องอะไรที่เป็นโลภะโทสะเนี่ยเราให้รับรู้มันเกิดมันมีเหตุปัจจัยของมันพวกนี้ทำมันไหลมาแต่เหตุแล้วมันเกิดขึ้นตามเหตุของมันแหละนะเพียงแต่ว่าเราไม่ไปหลงเข้าไปร่วมกับเขา
ทำให้เราเกิดเป็นโลภะหรือโทสะแล้วก็พอเกิดเวทนาที่ดีก็เป็นตัณหาก็มีอุปทานเนี่ยไปตามลำดับภพชาติชรามรณะอันนี้ก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้เราเขาเรียกว่าไปในสังสารวัฏอันนี้เราหน่อยค่ะคุณสันครับที่บอกว่าตัตตระมัชตตาเนี่ยมีองค์ธรรมหลายตัวใช่ไม่ทำไมเรียกองค์ธรรมหลายตัวไม่เข้าใจไม่ใช่เรียกองค์ธรรมไม่เรียกว่าสภาวะธรรมหลายตัวดีกว่าอ๋อสภาวะธรรมก็คือนั่นที่หลายอย่างใช่ไหมใช่พระองค์ธรรมคือตัวปรมัตถธรรมครับคือที่บอกเป็นกลางไม่มีอคติอะไรปรับอินทรีย์นี่ก็คือหน้าที่ของเขาสภาวะของเขาใช่ใช่ใช่อย่างรูปสุดท้ายเนี่ยจะมีบอกว่าตัตตระมัชตามี4อย่างคือตัวที่ผมบอกไปแล้วคือฉะลังคุเบกขาที่เป็นความวางเฉยในอารมณ์6ของพระอรหันต์เนี่ยแล้วก็พรหมวิหารอุเบกขาแล้วก็โพชฌงค์อุเบกขาแล้วก็ตัวตัตตระมัชตาอุเบกขาที่เป็นความเป็นกลางไม่มีอคติแล้วก็ไม่มีอคติแล้วก็มีการปรับอินทรีย์เนี่ยก็คืออยู่ในตัตตระมัชชะอุเบกขาแล้วก็มีศัพท์ของเขาอยู่ต่างกันคุณอรุณศรีครับปิดไมค์ด้วยอันนี้โอเคไหมครับพี่คณิดาสรุปนะอุเบกขาไอ้ตัวตัตตระมัชชะตาเนี่ยมีความเป็นกลางไม่ลำเอียงในอคติทั้ง4อันที่2คือเป็นตัวปรับอินทรีย์ให้สม่ำเสมออันที่3เป็นอุเบกขาในพรหมวิหารแล้วก็โพชฌงค์ด้วยนะและทั้งยังควบคุมตัวเจตสิกอื่นๆให้มีความไม่ยิ่งไม่หย่อนนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของตัตตระมัชตตาซึ่งพวกสามดวงนี้เป็นเจตสิกที่ดีมากนะถ้าเอาอาโลภะอาโทสะแล้วก็ตัตตระมัชตตานการช่วยลายหน้าทางไปได้ไหมตัวอะไรครับลายเรื่องอะไรครับตัตตระมัชตาตัตตระมัชตาอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงตัตตระมัชตตาเดี๋ยวผมส่งไปให้หน้าห้องนะครับห้องหนึ่งห้องสองส่งไปแล้วอันนี้เป็นสรุปที่พูดไปนะต่อไปยุคนธรรม6คู่ยุคนธรรมเนี่ยคือธรรมที่เกิดขึ้นเป็นคู่ๆนะมีความสำคัญคือเป็นสภาพธรรมที่มีการปรุงแต่งจิตส่วนหนึ่งคือก็จะเป็นคู่แต่ละคู่นี่มี2อันสองดวงดวงหนึ่งไปปรุงแต่งจิตดวงหนึ่งไปปรุงแต่งเจตสิกเนี่ยก็เลยบอกว่ามีการปรุงแต่งจิตส่วนหนึ่งแล้วก็สภาพธรรมที่ไปปรุงแต่งเจตสิกขันธ์3ก็คือเวทนาสัญญาสังขารนะก็เรียกเจตสิกขันธ์3ส่วนหนึ่งให้สามารถทำงานไปด้วยกันด้วยความเป็นระเบียบนะยุคนธรรมนี่ก็มีหน้าที่อย่างนี้คือทำให้จิตและเจตสิกมีความสม่ำเสมอในหน้าที่ของตนคือทำงานไปพร้อมๆกันโดยมีลักษณะดังนี้นะมี6คู่อันแรกเรียกว่าปัสสัทธิมีกายะปัสสัทธิจิตตปัสสัทธิคำว่ากายะเนี่ยหมายถึงเจตสิกขันธ์3นะไม่ใช่ร่างกายนะคำว่ากายนี่หมายถึงกองของเจตสิกขันธ์3ก็คือเวทนาสัญญาสังขารคำว่ากายนี้ไม่ใช่ร่างกายนะกายแปลว่ากองของเจตสิกในที่นี้หมายถึงเจตสิกขันธ์3นั่นคือตัวเวทนาสัญญาสังขาร นั้นก็จะมีกายปัสสัทธิจิตตปัสสัทธิเนี่ยก็คือตัวที่เป็นจิตตปัสสัทธิก็คือทำให้จิตสงบนะส่วนกายปัสสัทธิก็ทำให้เจตสิกขันธ์3สงบนะอันนี้คู่แรกคู่ที่2กายะละหุตาจิตตะละหุตาเดี๋ยวผมส่งไปหน้าห้องแล้วกันจะได้อ่านอ
นะกายะลหุตตาจิตตาลหุตตาลหุตตาแปลว่าเบาอันนี้ผมให้เห็นภาพรวมก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปแต่ละชุดเขาอันที่3กายามุทุตาจิตตะมุทุตาก็คือความอ่อนควรแก่งานอันเป็นกุศลนะแล้วก็4กายกัมมัญญตาจิตตะกัมมัญญตาความควรแก่งานที่เป็นกุศลด้วยก็อันคู่ที่5กายปาคุญญตาจิตตะปาคุญญตาอันนี้คือความคล่องแคล่วในงานอันเป็นกุศลด้วยคู่ที่6กายุชุกตาจิตตุชุกตาอันนี้เป็นความซื่อตรงความซื่อตรงธรรมชาติที่ซื่อตรงในงานอันเป็นกุศลอันนี้คือ6คู่นะที่เรียกว่ายุคนทำ6นะนะที่โอเคต่อไปมาดูที่ตัวกายปัสสธิเนี่ยหน้า61เนี่ยกายปัสสธิจิตตปัสสธิเนี่ยนะครับกายปัสสธินี่เป็นธรรมชาติที่ทำความสงบให้เจตสิกขันธ์3ก็คือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ในงานอันเป็นกุศลงานเป็นกุศลคือในงานที่เป็นงานอันดีงามจะหมายเอาเป็นพวกกิริยาบุญญากิริยาวัตถุ10ก็ได้นะครับงานเป็นกุศลนั้นจิตตัวจิตตะปัสสธิเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ทำความสงบให้จิตก็คือตัววิญญาณขันธ์หรือตัวจิต89 121ดวงนี่แหละในงานอันเป็นกุศลอันนี้ลักษณะลักษณะที่จตุกะของเขาเนี่ยหรือวิเศษลักษณะของเขาเนี่ย4ประการก็คือมีการทำให้จิตและเจตสิกสงบจากความเร่าร้อนเป็นลักษณะแล้วก็มีการกำจัดความเร่าร้อนของจิตและเจตสิกเป็นกิจเนี่ยหน้าที่ของเขาคือกำจัดความเร่าร้อนของจิตและเจตสิกแล้วก็มีความเยือกเย็นไม่ดิ้นรนเป็นผลนะแล้วก็มีจิตและเจตสิกเป็นเหตุใกล้นะครับจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นมานี่แหละเป็นเหตุใกล้วันนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสว่าเพราะทรงประสงค์เอาเจตสิกขันธ์3เป็นกายและทรงประสงค์เอาวิญญาณเป็นจิตธรรมชาติที่ชื่อว่าปัสสัทธิเนี่ยเพราะเป็นเหตุให้ธรรมเหล่านั้นคือนามขันธ์ทั้ง4เพราะว่าจิตเป็นวิญญาณขันธ์ส่วนกายนี่คือเจตสิกขันธ์3ก็เกลือเรียกรวมว่านามขันธ์4นะสงบปราศจากความกังวลกวายถึงความปลอดโปร่งงั้นกายปัสสัทธิแล้วก็จิตตปัสสัทธิเนี่ยเจตสิกทั้งสองเนี่ยจึงประกอบกับโสภณะจิตเท่านั้นแล้วก็เป็นแล้วก็ปัสสัทธิเจตสิกเนี่ยแม้จะประกอบกับโสภณะ59หรือ91ดวงก็จริงนะแต่ก็ยังมีความสงบในแต่ละขั้นของเขาคือขั้นของกามวจรหรือรูปาวจรอรูปาวจรหรือไปจนทั้งถึงปัสสัทธิในสัมโพชฌงค์ซึ่งจะมีระดับความแตกต่างกัน ก็อย่างเช่นในมหากุศลเนี่ยที่เป็นกามาวจรเนี่ย จะเกิดกายปัสสัทธิหรือจิตตปัสสัทธิเนี่ยทำให้เรามีความสงบจากอกุศลชั่วครั้งชั่วคราวนะเป็นตทังคปหานขณะที่เรามีตัวปัสสัทธิเนี่ยความสงบอยู่เนี่ยเราก็จะสงบจากอกุศลชั่วครั้งชั่วคราวเป็นตทังคปหานทำให้สงบจากความฟุ้งซ่านเร่าร้อนต่างๆเป็นขณะนะเพราะนั้นเวลาที่เกิดปัสสัทธิต่อในประกอบในมหากุศลจิตเนี่ยก็จะมีความสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่เร่าร้อนแต่ว่าเป็นเฉพาะขณะที่เขาประกอบเป็นตัดทางคัปหาเท่านั้นนะครับกรณีที่ตัวปัสสัทธิไปเกิดในจิตที่เป็นฌานจิตทั้งหลายหรือมหากัตตะเนี่ยอย่างเช่นกรณีที่เราทำสมถะขณะที่ปัสสัทธิมีกำลังเนี่ยจะทำเป็นเหตุให้เกิดสุขและสุขเนี่ยจะทำให้เกิดเป็นสมาธิตามลำดับเพราะฉะนั้นปัสสัทธิจะเกื้อหนุนให้เกิดสมาธิได้ง่ายนะครับในแง่ของวิปัสสนาเนี่ย
ขณะที่มีสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ในอารมณ์รูปนามอยู่เสมอๆเนี่ยขณะนั้นจิตก็จะสงบจากอำนาจของกิเลสและความเล่าร้อนต่างๆคือจะสงบจากตัวที่เป็นอภิชฌาและโทมนัสอภิชฌาก็คือตัวโลภะเนี่ยความยินดีพอใจโทมนัสคือความเสียใจก็คือโทสะเนี่ยนะเมื่อเข้าถึงปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เนี่ยจะเกิดความสงบทั้งจิตและเจตสิกในขณะที่เราเจริญสติปัฏฐานเนี่ยทำให้จิตทำให้ตั้งอยู่ในอารมณ์ของรูปนามอันมีความเป็นไตรลักษณ์ได้ความสงบนี้เกิดด้วยอำนาจของวิปัสสนาภาวนาโดยเฉพาะเนี่ยก็จะสามารถทำลายความหยาบกระด้างทำให้ความเล่าร้อนต่างๆสงบลงได้เป็นเหตุให้เข้าถึงตัวมรรคจิตหรือผลจิตได้ในที่สุดนั้นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เนี่ยที่เป็นองค์ในองค์สัมโพชฌงค์เนี่ยนะผมก็จะเจริญทำให้เกิดปัสสัทธิอุเบกขาสัมโพชฌงค์แล้วสามารถทำให้มรรคจิตผลจิตเกิดครับกรณีที่ไปเกิดจริงๆรูปตัวรูปาวจรจิตหรืออรูปาวจรจิตนี่ก็กรณีที่เกิดปัสสัทธิขึ้นเนี่ยก็จะทำให้สงบแล้วก็เข้าถึงฌานได้ใช่ไหมก็จะเป็นวิขัมภนะก็คือข่มกิเลสนิวรณ์ได้เป็นที่เรียกวิขัมภนะตราบใดที่อำนาจของฌานยังมีอยู่ก็จะข่มได้ แต่ถ้าปัสสัทธิกรณีไปประกอบในโลกุตระจิตอันเนี้ยก็คือกรณีที่เราเจริญโพชฌงค์มาจนทำให้ถึงมรรคจิตเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้สงบแล้วก็จากกิเลสแล้วก็สามารถประหารกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้อันนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยจากตัวปัสสัทธินั่นแหละนะครับดังนั้นปัสสัทธิในมหากุศลเนี่ยทำลายอกุศลทำให้จิตเจสิกสงบจากอกุศลและทำได้ชั่วคราวเป็นประเภทที่เรียกว่าปริยุทธานกิเลสนะ คือขณะที่มหากุศลและจิตเราเกิดเนี่ยปัสสัทธิเกิดขึ้นอกุศลที่เป็นอย่างหยาบจะไม่อาจเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะประโยชน์หรือคุณของตัวปัสสัทธิที่เกิดในจิตประเภทต่างๆนะตั้งแต่ตัวกามจิตหรือรูปาวจรอรูปาวจรหรือเข้าไปทั้งกรณีที่ทำเจริญวิปัสสนาเนี่ยในตัวปัสสัทธิเนี่ยเจตสิกนี้เข้าไปประกอบเป็นเหตุปัจจัยในธรรมต่างๆมากมายนะครับ อันนี้คือตัวที่เป็นปัสสัทธิความสงบนะครับปัสสัทธินี่จะเกิดได้ก็คือเราต้องมีศีลที่บริบูรณ์นะอย่างที่ผมเคยคุยให้ไปเนี่ยมีศีลบริบูรณ์ก็จะเกิดไม่เกิดอวิปปิสารนะไม่มีความเดือดร้อนใจเกิดความปราโมทย์เกิดปิติแล้วก็ปัสสัทธิก็จะเกิดแล้วปัสสัทธิก็จะทำให้เกิดสุขนะสุขก็จะเป็นเหตุการณ์ให้เกิดสมาธิเนี่ยธรรมก็เขาเป็นไปตามลำดับถ้าเราสร้างเหตุไม่ถูกมันก็จะไหลไปตามลำดับของเขางั้นปัสสัทธิไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมันต้องมีเหตุให้เกิดคือตามลำดับที่ว่านะต้องมีศีลที่บริบูรณ์นะครับไล่มาเรื่อยไม่มีตัวความเดือดร้อนใจมีความปราโมทย์มีปิติแล้วถึงจะเกิดตัวปัสสัทธินะครับพวกนี้เป็นธรรมที่ต้องมีการปรุงแต่งอยู่ดีเกิดขึ้นมาไม่ได้ก็ต้องมีเหตุให้เขาเกิดนะครับอันนี้คือคู่แรกคู่ที่สองเป็นกายะละหุตาเจตสิกกับจิตตะละหุตาเจตสิกนะตัวละหุตาเจตสิกนี่คือครับคุณแดงคือเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดเนี่ยมันสำคัญมากในการปฏิบัติธรรมใช่จะเป็นการเสียเวลาไหมคะถ้าอยากจะให้อาจารย์ทบทวนอีกเพราะว่าฟังแล้วรู้สึกว่ามันดีมากแต่จดไม่ทันนะคะอยากจดเพื่อให้เก็บไว้ทำความเข้าใจเวลาปฏิบัติค่ะอาจารย์เดี๋ยวนะต้องควรเวลาปัสสัทธิผมพูดไปยังใช่ไหมคือพูดในถึงปัสสัทธิสัมโพชฌงค์อะค่ะคือตั้งแต่ช่วงนั้นนะคะรู้สึกว่ามันสำคัญมากๆใช่ค่ะแล้วอาจารย์ยุ่งไปแล้วอาจารย์ที่โยงไปกับรูปาวจรจิตกับอรูปาวจรจิตนะคะเพราะว่าบางคนนั่งสมาธิต้องเล่นสมาธิกับวิปัสสนาแตกต่างกันอย่างนี้ซึ่งตรงนี้เพิ่งจะฟังอาจารย์แล้วเพิ่งจะเชื่อมต่อได้แต่ว่ามันไม่ทันผมส่งไว้หน้าห้องเลยนะประกอบกัน ที่ผมอธิบายไป
นั้นปัจสัทธิมีหลายระดับเหมือนกับปัญญาปัญญาก็มีหลายระดับนะปัญญาที่เกิดในมหากุศลกับปัญญาที่เกิดในรูปวจรกับมหากตัวที่เป็นโลกุตระจิต8เนี่ยก็ปัญญาคนละระดับ ปัญญาจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจากตัวที่อยู่ในมหากุศลที่เราทำทานรักษาศีลนี่เป็นปัญญาเบื้องต้นอย่างเช่นรู้ว่ากรรมเรียกกรรมสักกตาปัญญาเนี่ยรู้กรรมมีผลของกรรมรู้เชื่อบุญเชื่อบาปอันนี้เป็นกรรมเป็นปัญญาเบื้องต้นมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยจนถึงไอ้โลลูกุตระปัญญาไอ้ตัวปัสสัทธิก็เหมือนกันเขาก็มีระดับของเขาตั้งแต่เบื้องต้นพัฒนาไปถึงสุดยอดของเขาอะเนื่องตั้งแต่เขาเกิดในมหากุศลจิตเขาจะมีระดับแค่นี้พอขึ้นไปในตัวมหากัตตารูปาวจรก็อีกระดับหนึ่งเขาจะพัฒนาไปเรื่อยจนเขามีกำลังแก่กล้านะมันทำพวกนี้มันคือมันต้องพัฒนาไปมันไม่ใช่อยู่ดีมาถึงก็เต็มร้อยต้องเริ่มจากหนึ่งไล่ขึ้นไปเรื่อยนะครับผมพูดไว้หน้าห้องเนี่ยก็กรณีที่เขาไปกรณีวิปัสสนานะสมถะนี่รู้แล้วว่าคือทำเนี่ยมันไหลไปตามลำดับคือคุณมีศีลที่บริพื้นฐานของศีลดีนะคุณถึงจะไม่มีเขาเรียกว่าความเดือดร้อนใจหรืออวิปัสสนาเนี่ยพอศีลดีปุ๊บกายกับใจกายกับว่าศีลนี่ระงับงดเว้นทางกายกับวาจาใช่ไหม ไม่ให้ล่วงละเมิดออกมาทำก็จะไม่เกิดพวกบาปอกุศลที่เป็นอกุศลกรรมบถทั้งหลายที่จะทำให้เราไปอบายนั้นคนที่มีศีลเนี่ยเขาจะป้องกันอบายนะพอศีลบริบูรณ์ก็จะไม่มีความเดือดร้อนใจเขาจะมีความปราโมทย์จิตเขาจะแช่มชื่นเบิกบานนะมีปิติพอปิติเกิดก็จะมีความสุขสุขเนี่ยจะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเนี่ยพอมีสมาธิแล้วท่านสามารถเจริญเอาสมาธิที่เป็นเบื้องต้นเนี่ยไปเจริญให้เป็นฌานก็ได้จะให้เป็นวิปัสสนานะต่อไปทีนี้วิปัสสนาที่ผมโพสต์ในเนี่ยคือเขาบอกว่าขณะที่มีสติสัมปชัญญะอยู่เนี่ยตั้งอยู่ในอารมณ์รูปนามอยู่เสมอเนี่ยขณะนั้นเนี่ยจิตก็จะสงบจากอำนาจของกิเลสและความเร่าร้อนต่างๆคือสงบจากอภิชาอภิชาคือความยินดีอยากได้เนี่ยเป็นโลภะเนี่ยแล้วก็โทมนัสความเสียใจที่เป็นโทสะเนี่ยเมื่อเข้าถึงตัวปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เนี่ยนะจะเกิดความสงบทั้งจิตและเจสิกในขณะที่เราเจริญตัวสติปัฏฐานพัฒนาไปเรื่อยนะในตัวเรียกว่าโพธิปักขยังธรรม37เนี่ยที่เริ่มด้วยสติปัฏฐาน4เนี่ยมันก็จะมีองค์ธรรม7หมวดที่ดำเนินไปนะพัฒนาไปเรื่อยจนไปถึงอริยมรรคมีองค์8นะโพชฌงค์ก็เป็นลำดับก่อนที่จะเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8ตัวปัสสัทธิสัมโพชฌงค์นี้จะเกิดเมื่อสงบทั้งจิตและเจตสิกในขณะที่เราเจริญสติปัฏฐานพัฒนาไปเรื่อยนะตั้งอยู่ในอารมณ์ของรูปนามเป็นไตรลักษณ์เนี่ยความสงบที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นด้วยอำนาจของวิปัสสนาภาวนาโดยเฉพาะเนี่ยซึ่งจะทำให้สามารถทำลายความหยาบกระด้างและความเล่าร้อนต่างๆให้สงบลงได้นะแล้วก็เป็นเหตุปัจจัยให้เข้าถึงมรรคจิตหรือผลจิตในที่สุดเนี่ยมันจะพัฒนาไปนะครับส่วนกรณีที่เข้าไปประกอบในรูปาวจรหรืออรูปาวจรเนี่ยนั่นก็เป็นเหตุให้เกิดสงบและเกิดสมาธิได้ง่ายใช่ไหมเมื่อเข้าถึงสมาธิก็จะทำให้กิเลสที่เป็นนิวรณ์ถูกข่มไว้ชั่วคราวนะก็เรียกว่าวิขัมภนะยังไม่ได้เป็นสมุจเฉทะเหมือนกับการเข้าถึงมรรคจิตที่เป็นปัญญากรณีที่อยู่ประกอบในโลกุตระจิตเนี่ยจะเป็นเหตุให้สงบจากกิเลสเป็นสมุจเฉทะเลยก็คือเขาไปประหารอนุสัยกิเลสในแต่ละมรรคเลยตั้งแต่โสดาปัตติมรรคเป็นต้นไปอำนาจของมรรคแต่ละมรรคก็จะต่างกันใช่ไหมมรรคแรกก็จะประหารได้อกุศลจิตได้5ดวงมีโลภะทิฏฐิกตะสัมปยุตตจิต4ดวงแล้วก็วิจิกิจฉาสัมปยุตตจิตดวงหนึ่งแล้วก็มีอกุศลเจสิกอีก5ดวง ก็มีทิฏฐิเจสิกมีวิจิกิจฉาแล้วก็มีอิสาบัชระกุจจะเนี่ย5ดวงก็โดนประหารไปด้วยมรรคองค์มรรคเสด็จโสดาปัตติมรรคงั้นแต่ละมรรคก็จะมีการประหารต่างๆกันจนกระทั่งเข้าถึงอรหัตตมรรคเนี่ยก็คือประหารอกุศลจิตทั้งหมดแล้วก็เก
ส่วนเจตสิกทั้งหมดก็หมดเหมือนกันครับอันนี้โอเคไหมฮะเดี๋ยวผมส่งไปแล้วล่ะก็ดูประกอบสาธุค่ะอาจารย์คะขออนุญาตนิดนึงค่ะครับถ้าว่าโดยการว่าโดยสภาวธรรมในการที่จะให้เกิดปัสสถิตัวนี้มันน่าจะเป็นสมมติว่าเกิดปัสสถิสัมภชงในขณะที่เราจะประหารกิเลสค่ะถ้าว่าโดยสภาวธรรมที่ให้เกิดน่าจะเป็นการใช้สมาธิเจริญสมาธิก่อนจนเข้าถึงฌานใช่ไหมคะว่าตัวฌานนี่จะทำให้จิตมันสงบแล้วก็จากตัวฌานเราใช้ฌานเนี่ยเป็นบาดฐานในการเจริญวิปัสสนาคือหมายถึงว่าตัวนี้มันน่าจะเกิดง่ายกว่าที่เราจะเจริญวิปัสสนาโดยตรงอะค่ะหรือว่าถ้าเราใช้ฌานแล้วใช้ฌานเป็นบาดในการเจริญวิปัสสนาเพราะว่าตัวฌานทำให้จิตมันสงบจะเข้าใกล้ปัจจุบันมากกว่าค่ะก็ถือว่าง่ายกว่าที่จะใช้ในการเจริญวิปัสสนาใช่ๆสมาธิมีผลเพราะว่าในโพชฌงค์7เนี่ยมันจะมีเริ่มด้วยสติสัมโพชฌงค์ใช่มั้ยแล้วมีวิริยะสัมโพชฌงค์มันมีสมาธิสัมโพชฌงค์ด้วยแล้วก็ถึงจะเข้ามาถึงตัวปัสสัทธิใช่มั้ยฮะแล้วก็มีอุเบกขาสัมโพชฌงค์ด้วยถ้าจำไม่ผิดนะงั้นสมาธิก็มีส่วนครับว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจริงๆแล้วมันประกอบกันอยู่นะครับค่ะเพราะว่ากว่าจะถึงตัวสัมโพชฌงค์นี่มันต้องผ่านใช่ไหมคะทั้งสติสมาธิญาณวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาต้องผ่านตรงนี้มาก่อนใช่สาธุค่ะครับตอนนี้อาจารย์ครับอาจารย์ครับแล้วอารมณ์ของรูปาวจรจิตหามรรคจิตแล้วก็อภูรูปาวจรจิตแล้วโสดาปฏิมาสกาคามีและอนาคามีตอนที่อารมณ์นั้นนะครับมันมีความแตกต่างกันไหมครับอาจารย์โอ้ทำไมเยอะจังไงก็อยากจะเปรียบเทียบมันนั่นนะฮะทั้ง4ทั้ง7อันเนี่ยฮะเดี๋ยวมีตัวอะไรบ้างเนี่ยอีกทีฮะองรูปาฮะรูปาวจรจิตแล้วก็อารูปาวจรจิตแล้วก็โสดาปัตติมรรคแล้วก็สัทธาคามีอนาคามีครับ6อัน5อันนี้ฮะอาจารย์เทียบกันอะไรฮะอารมณ์ที่ตอนที่เราเข้ามรรคจิตนั่นน่ะฮะโอ้มรรคจิตเข้าเฉพาะส่วนที่เป็นพระอริยบุคคลถึงเข้าได้นะรูปาวจรนี่ก็จะเป็นพวกที่ทำฌานซึ่งปุถุชนที่เป็นติเหตุก็เข้าได้ครับครับดังนั้นโสดาปฏิมาเลยว่ามรรคจิตก็ไม่มีใครตอบได้ใช่ไหมอาจารย์อนาคามีเนี่ยไม่มีแบบนี้แล้วไม่มีใครสามารถออกอารมณ์นี้ได้ในมนุษย์พวกนี้แหละครับใช่ไหมครับอาจารย์บอกว่าเราคนธรรมดาเข้าไม่ได้หมายถึงตัวมรรคจิตเหรอฮะใช่ครับอุตตรจิตนี่แหละฮะอาจารย์เรารู้แต่ว่าตามปริยัตินี่นะที่ว่าโลกุตระจิตเนี่ยเป็นจิตที่พ้นจากโลกทั้ง3เขาไม่เกาะเกี่ยวอยู่ในพวกกามภูมิรูปภูมิทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นคู่ที่เข้าได้ก็คือเขาจะไปตัดอกุศลต่างๆเนี่ยภพภูมิที่เคยมีจะต้องเว้นว่าแต่เกิด31ภพเนี่ยจะหายไปจากมรรคแรกก็จะหายไปเหลือแค่เท่าไหร่เอง หายไปส่วนที่เป็นอบายภูมิ4อย่างเงี้ยแล้วก็อสัญญัสตาภูมิอีก1หายไป5เนี่ยครับเรารู้แค่สภาวะตามปริยัติอันนี้มันจับที่เขาเขียนไว้ใช่ไหมอาจารย์ใช่แต่ละท่านต้องไปปฏิบัติเองนะแล้วก็ไปพิสูจน์อันนี้คือปริยัติเนี่ยเป็นให้เราพิสูจน์ว่าใช่เปล่าครับเพราะอาจารย์บอกว่าในมนุษย์โลกนี้ก็ไม่มีใครทำได้ใช่ไหมอาจารย์ผมไม่ได้บอกเรารู้แค่ปริยัติมันมีคนดะคือในเมื่อเราทุกท่านยังเจริญอริยมรรคมีองค์8นะเขาบอกว่าโลกเขาจะไม่เว้นว่างพระอริยะหรือพระอรหันต์ครับเพียงแต่ว่าเราทำกันจริงหรือเปล่า มีความเพียรมากก็เปล่าครับเราไม่รู้หรอกใครเป็นพระอริยะเพราะเขาไม่ได้บอก
มีไอคนที่บอกคือคนที่ไม่ใช่เช่นที่เรามีเห็นตามข่าวนะผมเป็นพระศรีอริยเมตตาเป็นอะไรพวกเนี้ยครับอันนั้นไม่ได้เป็นจริงครับก็ปฏิบัติก็ทำต้องพิสูจน์เองครับก็อย่างนี้เรามาเข้าตรงฌานนี่ฮะอาจารย์ครับรูปฌานตกรูปฌานครับถ้าบอกว่าเข้าฌานได้แล้วก็มีอยู่ในที่เขารับอารมณ์นี้ได้ผมอยากทราบถึงรูปฌานกับรูปฌานมีอารมณ์ต่างกันยังไงและมีลักษณะยังไงครับอาจารย์อ๋อรูปฌานนี่มันก็ใช้กรรมฐานเท่าไหร่เอง26ที่อาจารย์เทพสอนนะครับเช่นกสิณ10อสุภะ10โกฏฐาสาปัญญัติอนาปาเนี่ยแล้วก็สัตวบัญญัติ4อันนี้เป็นอารมณ์กรรมฐาน26ที่สามารถเข้าถึงรูปฌานได้ท่านก็ต้องไปศึกษาตามปริเชตที่9ส่วนอรูปฌานก็เป็นอากาสาถ้าเป็นกสิณทุกขาติปากาสาอย่างเงี้ยที่เราเรียนกันก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐานแต่ละขั้นแต่ต้องพัฒนาตั้งแต่ระดับล่างไปถึงระดับบนไม่ใช่อยู่ดีคุณไปขึ้นถึงอรูปฌานไม่ได้คุณต้องพัฒนาจากฌานที่1ฌานที่2ไปเรื่อยก็อย่างนี้ก็แสดงว่าอรูปฌานหรือว่ารูปฌานที่จะได้แต่ละคนเป็นปัจเจกบุคคลที่รับอารมณ์นั้นใช่ถึงจะรับรู้อารมณ์นั้นได้เองถูกต้องใช่ไหมอาจารย์ถ้าอาจารย์ใช่ครับต้องทำเองถึงเหตุแต่ว่าอันนี้เราเรียนรู้จากปริยัติเรารู้ว่ามันเป็นแบบนี้แต่ถ้าต้องปฏิบัติเองก็จะเข้าไปสัมผัสเองแล้วพระพุทธองค์บอกอยู่แล้วว่าปกติเนี่ยเราจะเคยชินกับสุขที่เรียกว่ากามสุขที่ผมเคยพูดไปในอริยสัจจะพระโอษฐ์นะสุขจะมี3ระดับคือระดับที่เป็นกามสุขกามสุขคือจากประสาทสัมผัสทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายที่รับเข้ามาเนี่ยอันนี้คือกามสุขที่เรามีความสุขโดยปุถุชนทั่วไปแล้วก็สุขที่สูงขึ้นมาคือฌานสุขที่เข้าถึงตัวรูปฌานหรือรูปฌานเนี่ยจะเป็นสุขอีกแบบนึงประณีตกว่าถ้าท่านใดเคยเข้าไปถึงเนี่ยท่านจะละไอ้กามสุขเลยเพราะว่ามันเทียบกันไม่ได้แล้วสุขระดับสุดท้ายคือเข้าถึงพระนิพพานครับอันนี้เราเรียนตามอย่างเราจะรู้ว่าเส้นทางเป็นแบบนี้แต่ว่าท่านต้องปฏิบัติคือสร้างเหตุขึ้นมาเองแล้วจะได้ผลตามแล้วท่านไม่ทำท่านก็ไม่ได้ครับแล้วแต่ว่าวิบากกรรมแต่ละคนอาจารย์ครับอะไรนะฮะแล้วแต่วิบากกรรมของแต่ละคนที่สะสมมาอาจารย์แล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละท่านท่านสร้างเหตุมาทุกขั้นทุกคนเนี่ยสร้างเหตุมาจนถึงวันนี้แล้วท่านก็กำลังจะสร้างเหตุปัจจุบันต่อไปแล้วผลมันจะออกมาในอนาคตถ้าท่านเรียนรู้แล้วท่านรู้ว่าอันไหนที่ไม่ดีมันให้ผลยังไงอันไหนที่ดีให้ผลยังไงท่านต้องสร้างเหตุที่ดีนะปัจจุบันขณะนี้ให้ดีผลมันก็จะดีตามเหตุแต่ถ้าท่านเรียนรู้แล้วท่านไม่ปฏิบัติท่านก็จะเหมือนเดิมเพราะว่าเราวนเวียนในสังสารวัฏไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็เพราะว่านี่แหละเรายังเคยชินกับที่เราเคยชินปัจจุบันแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนไม่ปฏิวัติจิตนะบัดนี้ก็จงต้องเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์สาธุครับสาธุครับคือเราเรียนรู้แล้วก็ไปปฏิบัติครับคุณบัวเหตุคือบารมีไหมคะอาจารย์อะไรนะฮะเหตุคือบารมีไหมคะก็ส่วนหนึ่งจะเรียกว่าบารมีก็ได้แต่บารมีเนี่ยอย่างที่อาจารย์เทพบอกบารมีคือการทำกุศลอันยิ่งยวดนะเพื่อความพ้นทุกข์แล้วบารมีมีบารมี10ที่เรารู้กันใช่ไหมตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีไปเรื่อยแต่คนที่จะทำบารมีปกติแล้วจะเป็นพวกพระโพธิสัตว์นะที่จะสร้างบารมีทั้ง10เพื่อจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยของเราเนี่ยก็คือสร้างส่วนที่เป็นพัฒนาอินทรีย์5ให้ครบถ้วนก่อนแล้วกันศรัทธาวิริยะสติปัญญาเจริญตัวโพธิปักขยัน37เนี่ยให้ได้ท่านก็สร้างเหตุที่ดีแล้วแล้วก็มีเค้าเรียกว่าปลายทางคือพระนิพพานรออยู่แต่ท่านต้องสร้างเหตุให้ได้นิพพานเขามีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเราเข้าไม่ถึงเพราะว่าจิตสภาวะจิตของเรามันยังไม่ละเอียดประณีตที่จะเข้าไปสัมผัสได้คุณต้องสร้างเหตุให้ดีก่อนเหตุคือเหตุไม่งั้นเหตุของอาจารย์ก็คือจุตะแล้วก็จินตาแล้วก็ภาวนาใช่ไหมคะก็มันมีหลายแบบนะเหตุเนี่ยเหตุก็คือสร้างตั้งแต่โอ้อย่างตัวในนี้เรียกนะโสดาปัตติยังคธรรมเนี่ยก็เป็นเหตุที่จะทำให้เข้าถึงโสดาปัตติมรรคที่เราเรียนใช่ไหม ครบสัพพุรุษได้ฟังธรรมจากท่านมีโยนิโสมนสิการแล้วก็ตั้งตน
ไม่ชอบอะไรเงี้ยเราก็ต้องสร้างเหตุด้วยลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคบสัตบุรุษก็คือพบกัลยาณมิตรแล้วก็ฟังธรรมจากท่านฟังแล้วก็โยนิโสเอามาคิดโดยแยบคายแล้วก็ตั้งตนด้วยชอบคือละอกุศลเจริญกุศลแล้วก็ทำจิตให้บริสุทธิ์อันนั้นคือโดยย่อแต่ท่านต้องไปผมเคยคุยให้ฟังแล้วขั้นตอนในการปฏิบัติเนี่ยคุณต้องมีหลังจากฟังธรรมมีศรัทธาแล้วก็จะมันจะพัฒนาไปเรื่อยมีสติสัมปชัญญะมีหิตปะมีแล้วก็จะมีตัวศีลที่บริบูรณ์ก็จะทำให้เกิดไม่มีอวิปปิสารมีความปราโมทมีปิติมีสุขมีสมาธิแล้วก็พัฒนาไปให้เข้าถึงยถาภูตญาณทัศนะอะไรพวกเนี้ยเกิดนิพพิทายานเกิดวิราคะเนี่ยมันจะเป็นไปตามลำดับแต่ท่านต้องสร้างเหตุไปเรื่อยๆแล้วอาศัยความเพียรด้วยวิริยะสำคัญมากส่วนใหญ่พวกเราวิริยะไม่พอเราก็ทำไปแบบพอละแค่นี้อะไรเงี้ย อันนี้ก็เป็นธรรมดาครับเมื่อไหร่ท่านเข้าถึงระดับอันหนึ่งแล้วท่านจะมีวิริยะที่ไม่ถอยแล้วช่วงนี้เป็นช่วงพัฒนาท่านก็วิริยะตามลำดับของท่านแต่ละท่านโอ้ยได้เวลาแล้วเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ครับขออีกคำถามได้ไหมครับน้องใหม่สวัสดีครับ มีเรามีข้อมูลเพิ่มเติมไหมครับว่าทำไมถึงต้องแสดงยุคคนละธรรมเป็นคู่ทั้งที่จิตกับเจตสิกก็เกิดพร้อมกันถ้าเขาไปปรุงแต่งเขาก็ต้องปรุงแต่งทั้งคู่อยู่แล้วแต่ทำไมเราถึงต้องแยกแสดงเป็นคู่ครับอันนี้สึกเป็นคำถามที่เคยถามนะตัวเจตสิกดวงอื่นเนี่ยเขาไม่ได้แยกเป็นคู่เหมือนกับอายุคนธรรมก็มีอีกอันหนึ่งทีนามิทะที่แยกนอกนั้นเนี่ยเขามีแค่อันเดียวเพราะโดยสภาวะจิตกับเจตสิกเกิดพร้อมกันแต่ที่เขาแบ่งตัวทีนามิทธะออกมาเป็นคู่กับตัวยุคนธรรม6เนี่ยเพราะว่าไอตัว8ดวงเนี่ยเขาไม่ได้ไปเกิดตอนที่รับอารมณ์เข้ามาจากด้วยการรับอารมณ์เป็นผัสสะเข้ามาเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้เกิดเขาแยกออกมาเป็น8ดวงเนี่ยต่างหากที่ไปปรุงแต่งจิตกับปรุงแต่งเจตสิกแต่ดวงอื่นๆเนี่ยจะสัมพันธ์กับตัวที่เป็นการรับอารมณ์เข้ามาทางอายตนะทั้ง6เราสังเกตดูแต่ถ้าไอตัวยุคนธรรมกับทีนามิทธะเนี่ยมันจะแยกตัวเขาเลยแยกออกมาทั้งจิตปรุงแต่งจิตส่วนหนึ่งปรุงแต่งเจตสิกส่วนหนึ่งเท่าที่ผมเข้าใจนะมีท่านใดจะเสริมก็คือแสดงว่าที่สิ่งที่แตกต่างคือถ้าเป็นเจตสิกดวงอื่นน่ะเขาเกิดขึ้นปรุงแต่งก็ต่อเมื่อมีการจิตมีการรับอารมณ์เข้ามาโดยเฉพาะจากภายนอกใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นครับอารมณ์หกเลยรับอารมณ์หกเลยแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้คือเหมือนกับเขายังไงเขาเกิดขึ้นเองเหรอครับหรือว่าไงครับเกิดขึ้นที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการรับอารมณ์เท่าที่ผมวิจัยนะไม่เกี่ยวกับการกรณีที่เกิดลักษณะนั้นก็เลยต้องแยกว่ามีการปรุงแต่งทั้งจิตทั้งเจตสิกใช่ผมไปลองค้นคว้าดูมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านแสดงแต่ผมว่าผมก็ยังไม่เก็ตนะท่านบอกว่าการที่อาจารย์ภายหลังท่านแยกแสดงไว้เนี่ยนะครับเพราะว่าอยากให้เห็นความเกื้อกูลกันระหว่างจิตกับเจตสิกว่าเวลาเกิดกุศลเนี่ยเกิดเป็นโสภณะจิตโสภณะเจตสิกเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กันทั้งสองอย่างแต่ว่าพอพี่สันพูดว่าอ๋อถ้าเกิดเป็นส่วนอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการรับอารมณ์6อันนี้ผมว่ามันก็ make sense นะเพราะว่าถ้าเกิดตอนที่เกิดเป็นโสภณะจิตหรือเกิดเป็นกุศลจิตอะครับมันก็แตกต่างนะถ้าวิเคราะห์ดูดีๆอ่ะมันแตกต่างเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันเหมือนกับว่าพอมีเรื่องการรับอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องมันเหมือนกับว่ามันไม่จำเป็นจะต้องแยกดูว่าอันไหนเป็นจิตอันไหนเป็นเจตสิกเพราะเขาต้องทำงานไปตามกลไกของอารมณ์แต่อันเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีกุศลวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งไงมีกุศลเกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างโอเคพอจะเก็ตครับพอเข้าใจครับสาธุครับสาธุครับทำให้กายสงบมีป
ัสสัทธิและหุตตาที่มุทุตากับมัตตาเนี่ยมันเป็นกิจงานการที่ทำให้เกิดกุศลเนี่ยมันไม่ใช่เกี่ยวกับตอนที่รับอารมณ์ใช่ไหมฮะจะเป็นลักษณะนั้นเท่าที่เข้าใจนะคือพูดง่ายๆเขาไม่ได้เป็นไปตามกลไกของอารมณ์ที่รับเข้ามาครับเท่าที่เข้าใจเป็นแบบนั้นนอกจากมีท่านใดจะช่วยเสริมไหม มันอันนี้มันจะเป็นอันนี้ด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์สันตรงที่ยุคโพลธรรมหกเนี่ยค่ะช่วงที่ก็จะเกิดขึ้นไม่ถือว่าเกิดขึ้นกับจิตที่เป็นกุศลก็จริงแต่ช่วงนั้นค่ะที่จะเกิดยุคโพลธรรมหกได้นั้นจิตตรงนั้นจะต้องเป็นจิตที่อยู่ในสมาธิอะค่ะถึงว่าจิตที่มันแน่วแน่แล้วก็เกิดความเย็นเกิดพวกระหุพวกนี้ขึ้นมาถึงว่าช่วงนั้นจะต้องเป็นช่วงที่อยู่สภาวะธรรมตรงยุคโพลธรรมหกค่ะเป็นช่วงที่สภาวะธรรมที่อยู่ในสมาธิจิตที่มันสงบยุคโพลธรรมเกิดได้กับโสภณะทั้งหมดนะไม่จำเป็นต้องหมายถึงว่าครับหมายถึงว่าช่วงที่เกิดตรงนี้ค่ะเพราะว่ามันเย็นมันสงบมันเบามันอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นช่วงที่ไม่เกี่ยวกับศรัทธาหรือว่าอะไรพวกนี้แต่ว่าเป็นช่วงที่จิตมันสงบก็คือที่จะเกิดตรงนี้ได้ก็คือคือเด่นตรง6ตัว6คู่เนี่ยค่ะตรงช่วงสภาวะธรรมที่จิตมันสงบอยู่ในสมาธิอย่างนั้นหรือเปล่าคะสมาธิก็ส่วนหนึ่งนะเพราะว่าทั้ง6ทั้งจริงๆแล้วทั้ง19เนี่ยเขาเกิดได้ทั้งโสภณะทั้งหมดแหละตั้งแต่มหากุศลแล้วนะพี่แต่ว่าปัสสัทธิเนี่ยมันจะเด่นตรงแต่ว่ามันก็เมื่อกี้หงก็บอกแล้วปัสสัทธิมันเกิดตั้งแต่มหากุศลนะในรูปาวจรก็มีในโลกุตระก็มีแต่ว่าระดับขั้นก็ต่างกันนั่นเองไม่ใช่ว่ามันปัสสัทธิแล้วจะเกิดเป็นเฉพาะในตัวรูปาวจรที่เป็นกุศลเป็นฌานเท่านั้นนะฮะก็คือเขามีระดับของปัสสัทธิในมหากุศลก็มีในรูปาวจรก็มีในโลกุตระก็มีคนละขั้นกันแต่ก็เป็นปัสสัทธิเหมือนกันเหมือนปัญญาที่เกิดในมหากุศลในรูปาวจรแล้วก็โลกุตระก็ปัญญาเจตสิกเหมือนกันแต่คนละระดับค่ะถ้าที่บ้านแบบนี้เข้าใจแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นแต่ละระดับใช่ค่ะอาจารย์คะขออันนี้เป็นความเห็นความคิดเองนะคะไม่เกี่ยวกับอะไรอย่างเช่นทีนามิทาเนี่ยมันช่วยกันทำอ่ะมันทำให้เกิดมีกำลังมากขึ้นไหมคะมันเลยทำให้เกิดอย่างเช่นเวลาที่เราง่วงเนี่ยมันจะง่วงจัดๆเลยเวลาปฏิบัติธรรมอ่ะมันทำให้เกิดมีกำลังถ้าเราทำสมมติว่าทำสมมติทำจิตอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีกำลังแต่ถ้าเสริมไปทั้งทำให้มีผลทั้งจิตและเจมันก็จะเกิดกำลังมากขึ้นความสงบตอนที่ทำสมาธิจะเห็นว่าความสงบเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดขึ้นมาในปกติมันต้องมีการทำอะไรบางอย่างนั่นก็คือมันต้องมีการทำให้เกิดมีกำลังขึ้นมาอาจารย์ว่าไหมอะค่ะก็อาจจะมีส่วนนะปัสสัทธิเนี่ยก็อย่างที่บอกมันมีเหตุปัจจัยให้เกิดมันไม่อยู่ดีเกิดขึ้นมาเองก็มีตั้งแต่มันต้องมีปิติมีก็มี มีปาโมทย์ปิติแล้วถึงจะมีปัสสัทธิเกิดขึ้นมันถึงมีกำลังในการข้ามจากอุปจาระไปเป็นอัปปนามันถึงมีกำลังในการข้ามจากโพชฌงค์ไปเป็นใช่อะไรอย่างเงี้ยก็เขาพัฒนาไปเรื่อยๆฮะอ๋ออาจารย์น่าเข้าใจแล้วค่ะถ้าเรียงตามลำดับที่อาจารย์บอกมาที่หนึ่งที่หนึ่งปุ๊บจะต้องมีศีลที่บริสุทธิ์ก่อนจะได้เกิดที่ปฏิสัมพันธ์ถูกต้องมันต้องเป็นลำดับขั้นอ๋อค่ะถูกต้องแล้วก็เกิดปิติบ้างเกิดปราโมทย์เกิดปิติแล้วก็ปัสสัทธิถึงจะตามมามันต้องเป็นสเต็ปนี้ถูกต้องค่ะเข้าใจค่ะสาธุค่ะมันมีเหตุไม่ใช่อยู่ดีเกิดขึ้นเองอยู่ในที่อาจารย์สันติวะค่ะมีวันหนึ่งนะคะก็ในผังนั้นเนี่ยจะมีบอกไว้เขาเรียกว่าทำทั้งหลายเกิดจากเหตุก็มีเหตุแล้วเกิดก็เหมือนกับเป็นมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆพวกนี้เป็นเขาเรียกสังฆตธรรมธรรมที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเพราะฉะนั้นมันต้องมีเหตุในการสร้างให้เกิดขึ้นฉะนั้นพวกเราจะปรุงแต่งทางด้านให้เป็นสิ่งที่ดีงามก็คือใช้โสภณะเจตสิกไปปรุงแต่งเขาแล้วก็ไม่ปรุงแต่งด้วยอกุศลเจตสิกนั่นเองแล้วท่านก็ต้องสร้างเหตุที่เป็นกุศลที่เป็นเหตุปัจจัยแล้วมันก็จะเกิดไปงั้นพระพุทธองค์เขาได้บอกเหตุปัจจัยพวกนี้เราก็ต้องสร้างเหตุตามท่านนะแล้วเราพิสูจน์
ขั้นแรกเราใช้ศรัทธาความเชื่อในพระพุทธองค์เชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ใช่ไหมเพราะพระพุทธองค์เนี่ยมีพระธรรมที่ท่านสั่งสอนมีความเชื่อแต่ความเชื่อนี่ยังเป็นเชื่อที่โดยที่เรายังไม่ประจักษ์แจ้ง คือเรายังไม่ได้เข้าไปเห็นจริงเราเชื่อในคำตรัสรู้ของพระองค์แต่ว่าเราต้องพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติไปเรื่อยๆพอเราเข้าไปถึงตรงนั้นเราถึงจะเรียกว่าไปเจอของจริงแล้วอ่ะ เหมือนกับของที่กำไว้ในมือเป็นเขาบอกว่าในมือเรามีของอยู่ถ้าเราเชื่อคนนั้นแล้วก็บอกมีแต่เรายังไม่เห็นว่าของในมือคืออะไรแต่เมื่อไหร่เราเข้าไปถึงแล้วเราเปิดมือแล้วเห็นของที่อยู่ในมืออันนั้นล่ะเราประจักษ์ด้วยตนเองเราไม่ต้องบอกว่ามีไม่มีเพราะว่าเราเห็นแล้วอ่ะอันนั้นจะเป็นความเขาเรียกว่าความเชื่อจะกับความจริงจะเป็นตัวเดียวกันไม่ต้องบอกใครคือไม่ต้องให้ใครบอกเห็นแล้วก็คือนั้นคือความเชื่อกับความจริงเป็นตัวเดียวกันแล้วอ่ะแต่ตอนแรกเนี่ยเราเชื่อแต่เราไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่เมื่อไหร่คุณเข้าไปถึงคุณเข้าไปถึงความจริงนั้นแล้วคุณจะบอกว่าอันนั้นแหละความจริงกับความเชื่อถ้ามันตรงกันก็คืออันเดียวกันไม่ต้องให้ใครบอกใช่ไหมฮะเลือกจะได้เวลาแล้วเนี่ยใส่ได้แค่ได้แค่ตัวประสัทธิ์เองนะเนี่ยยังไม่ถึงละหุตาเลยสองทุ่มสิบห้าแล้วไอ้สามทุ่มสิบห้าดังนั้นถ้าว่าเราบอกว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเกิดในกามาวจรเนี่ยก็คือจะทำให้เราสงบจากความต้านและทิ้งโลนต่างๆครับและถ้าว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นเกิดในกามาวจรนะคะก็จะทำให้เราอ่ะสงบจากทิ้งโลนว่าขาวก็เป็นธรรมนะเป็นอาจารย์ก็มันก็จะพัฒนาให้ทำเข้าฌานได้ตัวปัจจุบันแล้วก็ว่าถ้าไปเกิดในอารมณ์ปาวจรเนี่ยอาจารย์ทำให้เราถ้าเรามีปัจจัยตัวนี้เราจะทำให้เราตามทำกฎทำอย่างๆอาจจะไม่ค่อยเกิดในการแบบอันเป็นอาจารย์ถ้าตัวฌานนี่จะเป็นกิเลสระดับกลางนะที่กำจัดพวกนิวรณ์ได้ครับฉะนั้นฌานนี่จะข่มนิวรณ์เป็นกิเลสระดับกลางก็เรียกว่าปริยุทธานะกิเลสหรือกิเลสระดับหยาบก็เรียกว่าวิติกมกิเลสที่ออกมาทางกายวาจาแล้วกิเลสอย่างละเอียดก็คืออนุสัยกิเลสที่นอนเรื่องอยู่ในขันธสันดานั้นกิเลสจะมี3ระดับอย่างหยาบอย่างกลางแล้วก็ละเอียดนั้นฌานจะข่มตัวกิเลสอย่างกลางไว้เป็นวิขัมภนะชั่วคราวด้วยอำนาจของฌานแต่เมื่อไหร่ฌานเสื่อมมันก็จะออกมาใหม่ต้องเข้าไปถึงส่วนที่เป็นสมุจเฉทประหารถึงจะกำจัดกิเลสอย่างละเอียดที่เป็นอนุสัยกิเลสได้ก็คือเข้าไปถึงมรรคจิตเลยกำจัดอนุสัยกิเลสได้น่าจะได้เวลาแล้วทุกท่านมีคำถามไหมฮะสงสัยเราไปได้แค่ปัสสธิแล้วหูตาเนี่ยอาการเบาความเบาให้จิตและเจตสิกในการงานกุศลไม่เป็นไรค่ะคุณสารไปช้าๆแต่ได้ความรู้ดีค่ะแต่ก็น่าสมควรกับเวลาจะตอบไหมเนี่ยไม่ใช่ดีกว่าคือได้เข้าใจง่ายๆค่ะครับครับงั้นเราก็จบเท่านี้ก่อนได้ไหมฮะเดี๋ยวให้ก็ได้คราวหน้าอาจารย์เทศสอนต่อแล้วก็น่าจะจบทั้ง52ดวงแต่ว่ามันจะมีส่วนที่เป็นสังขารในกับจตุอีก ก็จะจบเจสิกแล้วก็จะต่อรูปปรมัตถ์ซึ่ง รูปปรมัตถ์นี่ก็น่าเรียนนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับร่างกายเราแล้วมันเป็นกายภาพอย่างหยาบซึ่งก็สังเกตได้ง่ายรูปเป็น หยาบกว่าตัวนามธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกแต่ว่าเราเรียนจิตเจตสิกไปแล้วที่เป็นนามธรรมมาเรียนรูปน่าจะเรียนง่ายแต่ว่า
อาจารย์เทพสอนดีก็ไว้ติดตามรูปประมัดต่อสันค่ะครับคุณสันคำว่าตัดตรามัชตตาเนี่ยในหนังสือเนี่ยคำว่าตัดเนี่ยตัวเต่าไหนตัวเต่าแล้วตัวลมมันมีสองตัวหรือตัวเดียวคะตัวเต่าจะมีสามตัวนะมีทั้งหมดหกตัวฮะข้างหน้าสามหลังสามโอเคขอบคุณค่ะหนังสือพิมพ์ผิดเนาะก็หายตัวเต่าไปตัวหนึ่งโอเคขอบคุณค่ะต้องเพิ่มตัวเต่าตัดตรามัชตตามีเต่าหกตัวนะเนี่ยฮะได้เวลาไม่มีคำถามแล้วนะเราจะได้จบตอนนี้ผมก็มาแผ่เมตตาแล้วกันนะผมมีโพสต์ไว้หน้าห้องนะครับท่านแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิดครุอาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพเจ้ากราบวันทาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับขอความสุขความเจริญจงมีแก่ทุกท่านที่ร่วมฟังธรรมในวันนี้ครับสาธุ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 ครับอนุโมทนาค่ะอนุโมทนาด้วยนะคะขอบคุณท่านอาจารย์ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอาจารย์สันสาธุครับสาธุค่ะสาธุค่ะคุณอาจารย์ค่ะวันนี้สวดมนต์แผ่เมตตานะครับจะได้หลับสบายขอบคุณค่ะอาจารย์ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ